มาต่อนะครับในคาบที่แล้วสอนหลักธรรมที่ออกแน่นอนก็คือเทวทูตทั้ง4นะครับมีอะไรบ้างครับไม่มีเกิดแน่นอนเทวทูตทั้ง4มีอะไรบ้างครับแก่เจ็บตายสมณะจะไม่มีการเกิดนะครับคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะแปลว่านักบวชนะครับแล้วก็สอนพุทธกิจ5อย่างคืออะไรครับใกล้รุ่งใช่ไหมครับข้อสอบจะถามว่าณเวลาใกล้รุ่งพุทธเจ้าทําอะไรก็คือพิจารณาว่าจะโปรดเวลาไหนที่แสดงธรรมแก่เทวดาครับเที่ยงคืนใช่ไหมดูคําว่าเที่ยงคืนเขาจะมีว่าดึกและเที่ยงคืนต้องระวังนะครับส่วนมากหนูจะไปการดึกกันเลยผิดถ้าวันนี้แสดงธรรมให้พระมหากษัตริย์ต้องไปเวลาไหนครับเวลาดึกถ้าแสดงธรรมแก่เทวดาต้องเวลาไหนครับเที่ยงคืนต้องระวังนะครับสังเวชนียสถานทั้ง4สวัสดีครับเชิญครับมีอะไรบ้างครับสถานที่ประสูติใช่ไหมครับต่อไปตรัสรู้ปฐมเทศนาและปรินิพพานนั้นสังเวชนียสถานทั้ง4นะครับก็คือที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาและปรินิพพานนะครับชาดกจะเป็นนิทานสอนใจอันนี้ทวนคราวที่แล้วที่ใช้สอบจริงนะวันสำคัญทางพุทธศาสนามีอะไรบ้างวันมาฆบูชาและอีกอย่างนึงว่าจตุรงคสันนิบาตสีอย่าลืมวันมาฆบูชามีโอวาทสำคัญชื่อว่าโอวาทปาติโมกแปลว่าทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตให้ผ่องใสวันที่มีพระตนะไตรครบ3ประการได้แก่พระพุทธเจ้าถูกไหมครับแล้วก็พระธรรมจริงๆแล้วนอกจากพูดอย่างนั้นเราก็ควรจะพูดว่าอริยสัจ4ใช่ไหมครับโอเคครับเรียกว่าวันอะไรครับวิสาขาบูชาอาสาฬหบูชาก็คือวันที่แสดงปฐมเทศนาชื่อว่าอะไรครับธรรมะจักกะปวัตตนสูตรโอวาทปฏิโมกกับธรรมะจักกะปวัตตนสูตรเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันโอวาทปฏิโมกเน้นวันมาฆะบูชาธรรมะจักกะปวัตตนสูตรนะครับเป็นวันที่เผยแพร่ศาสนาพุทธเป็นครั้งแรกวันอาสางั้นต้องจำอาสาให้ได้อาสาเผยแพร่ธรรมจำได้ยังฮะทีนี้บางข้อสอบก็ถามว่าวันใดเทียบเท่าวันวาเลนไทน์วันใดคือวันแห่งความรักใน3วันนี้ตอบวันอะไรวิสาขะเก่งมากเพราะมันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูปฏิทินวาเลนไทน์กับวิสาขะก็อยู่ใกล้ๆกันอ่ะต่อไปถ้าเขาสอบปีไหนเขาเบื่อแล้วเขาเบื่อ3วันนี้ละเขาก็จะถามคุณว่าอัฐมีบูชาคือวันอะไรถูกต้องวันเผาสรีระเป็นวันที่พุทธเจ้านะครับเผานะครับส่วนรายละเอียดไม่ได้ออกอะไรเยอะแยะนะครับที่มีตระกูลหนึ่งอ่ะเขาก็แย่งกันแต่ว่าข้อสอบจะไม่ออกเรื่องแย่งกันนะครับออกแค่อัฐมีบูชาคือวันถวายเพลิงพุทธสรีระวันพระเรียกว่าวันอะไรได้บ้างตอบเร็วธรรมะสวนะวันอุบาสดนะครับจำง่ายๆแรม8แรมขึ้น8ขึ้น15จบเลยเนาะโอเคครับต่อไปอริยสัจ4ได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเบญจศีลศีล5ได้แก่1ข้อสอบครูบอกแล้วออกมาที่สุดคือไม่ลักขโมยศีลข้อที่2คืออะไรไม่ลักขโมยโกหกข้อที่เท่าไหร่จำ2กับ4ไว้นะเด็กๆ เขาไม่ถามเรื่องกามหรอกเรื่องมีลูกมีเมียเขาไม่ถามหรอกเขาถามเพราะเด็กทำผิดอะไรเก่งที่สุดลักขโมยกับพูดโกหกคนแรกที่เด็กจะพูดโกหกคือใครแม่ถึงบอกทำไมถึงออกข้อสอบนะครับพ่อแม่นี่คือเหยื่อรายแรกสำหรับลูกๆทุกคนนะครับพละ4แปลว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความปลอดภัยในชีวิตธรรมะที่ทำให้เราปลอดภัยในชีวิตมีอะไรบ้างปัญญาพละวิริยะอนวัชชะพละจำได้ใช่ไหมแล้วก็สังฆพละอาจารย์สอนแล้วธรรมะที่เกี่ยวกับความสามัคคีชื่อว่าสังฆพละอันนี้ของคราวที่แล้วนะครับอยากประสบความสำเร็จทำงานอะไรก็ประสบความสำเร็จในชีวิตอิทธิบาท4ได้แก่อะไรครับฉันทะวิริยะวิมังสาต่อไปดูหน้าต่อไปหน้าต่อไปก็คือรายละเอียดเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนได้แค่แผ่นเดียวเพราะว่ามันเป็นวันแรกเปิดคอร์สก็ไม่อยากอะไรมากมายต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะนักเรียนครูก็ไม่อยากพูดโกหกนะเข้ายากมากชนชายและชนหญิงเพราะว่าเหมือนเดิมแล้วตอนนี้หลายโรงเรียนเช่นโรงเรียนปีชาจะก็จะเปิดม.4ขึ้นมาละเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพ
ราะเด็กปีชาพอเรียนม.3ต่อไปไปต่อชนหญิงไม่ได้เขาไม่รับเด็กไม่มีที่เรียนกันตอนนี้ดังนั้นตอนนี้ชนหญิงนะครับถ้าจะเข้าต้องสอบให้ติดตั้งแต่เทอม1นะครับต้องสอบให้ติดครูก็พูดตรงไปตรงมาแต่ว่าครูไม่ได้ช่วยพวกเรานะเดือนนี้จนถึงมกราเป็นเดือนเด็กเส้นเขาจะอนุญาตให้เส้น1มกราคมถ้าคุณมีผู้ใหญ่ต้องเข้าก่อนเดือนมกราคมเขาจะส่งชื่อพวกลูกครูอาจารย์กันช่วงก่อนเดือนมกราคมเขาจะเดือนเด็กเส้นถ้ามีเส้นก็เลิกคิดเรื่องนี้ได้พาตาเตอร์ใครบอกว่าเนี่ยกุมภามีนาเดี๋ยวเส้นให้ไอ้นี่โกหกเขาจะส่งชื่อเด็กเส้นกันประมาณเนี่ยแหละมกราคมพูดตรงๆนักการเมืองรู้จักที่ไหนก็ไปกราบไหว้ซะแต่ถ้าเกิดมาคิดว่าจะมาเส้นอีนาทีวันสอบไม่ต้องคิดเลยประตูมันปิดแล้วนะครับงั้นครูพูดจบแล้วนะแต่ครูไม่ได้ไปทำพวกนี้นะเดี๋ยวครูก็จะติดคุกเอานะครับงั้นใครก็ไปหานักการเมืองท้องถิ่นกันเอาเองถ้าไม่มีก็ขยันเรียนก็เลิกเพ้อเจ้อแล้วขยันเรียนอ่ะเรื่องพระไตรปิฎกจะมีอยู่3หมู่ทันไหมไตรปิฎกแปลว่าตะกร้า3ใบ3ใบเปรียบเสมือน3หมู่ถ้าพูดถึงวินัยเรียกว่าวินัยปิฎกนะครับพระวินัยปิฎกจะประกอบด้วยศีล200ต้องท่องให้ได้ศีลมี227ข้อสุตตันตปิฎกคือใช่จำไว้นะขีดเส้นนิทานชาดกข้อสอบจะถามว่านิทานชาดกคืออะไรเราก็ตอบว่าสุตตันตปิฎกข้อสอบจะถามตรงนี้ว่านิทานชาดกคืออะไรก็คือสุตตันตถ้าเขาบอกว่าโอ้ยไม่มีนิทานเลยคืออะไรอภิธรรมปิฎกเข้าใจอย่างวินัยปิฎกออกน้อยออกน้อยมากออกแค่อะไรพระภิกษุมีสิ่งกี่ข้อ227อะไรเป็นนิทานสุตตันตปิฎกอ่ะโอวาท3ข้ามแล้วนะครับเพราะสอนไปแล้วการไม่ทำบาปอะไรพวกนี้ทำกุศลทำแต่ความดีอ่ะละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสกล่าวใครไหนลองอย่าเล่นๆโอวาท3มันวันอะไรเนี่ยกูลืมหมดแล้วเนี่ยวันอะไรมีโอวาท3เออเก่งมากนี่ความจำมันดีใครไม่ทันเพื่อนบอกว่ามาคบูชาอ่ะมงคล38เดี๋ยวนี้ก็ไม่สอบนะครับยกเว้นขีดเส้นพระหูสูตรจ้าเจอยังพระหูสูตรเจอยังพระหูสูตรเอาใครไม่เจอเดี๋ยวต้องติดขีดให้เห็นอีกอ่ะอยู่นี่พระหูสูตรประกอบด้วยรู้ลึกรู้รู้กว้างรู้ไกลนี่บางตำราเขาก็ใจดีนะเขาก็ใช้เป็นภาษาสันสกฤตว่าสุสุจิปุลิแปลเนี่ยล่ะรู้ลึกรู้รอบรู้กว้างรู้ไก่สุจิปุลิไหนยังทำไมโดนสอบนักธรรมมาเหรอเมื่อวานเขาเฉลยเขาสอบนักธรรมกันทั้งประเทศไทยแต่เราเอามาพวกคุณไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคุณเครียดไปอ่ะต่อไปเตรียมขีดเส้นนะข้อสอบที่มักจะถามข้อต่อไปเขาถามว่าฮิโรโอตะปะคืออะไรแล้วฮิโรโอตะปะคืออะไรไม่ยอมอ่านมาความและเออเข้าใจยังต่อไปเรื่องศาสนาพิธีจะออกน้อยมากนะลูกศิษย์เขาจะออกแค่คำว่าเขาจะออกคำว่าทอดผ้าป่ากับทอดกฐินหนูจ๋าอย่าขีดเส้นเกินนะลูกทอดผ้าป่ากับทอดกฐินเดี๋ยวครูจะรอก่อนเพราะตรงนี้มันค่อนข้างเครียดมันค่อนข้างเครียดเพราะเด็กบางคนจะไม่เข้าใจข้อสอบเขาจะถามว่าผ้าป่ากับทอดกฐินแบบไหนที่ทำได้แค่ครั้งเดียวใครรู้บ้างถูกทอดกฐินทำได้แค่ครั้งเดียวขีดเส้นตรงนี้เนี่ยเขาสอบออกอย่างนี้ทอดกฐินทำได้แค่ครั้งเดียวแต่ปีนึงเขาถึงได้จองกฐินยันข้ามปีไงเคยได้ยินเปล่าวัดขึ้นป้ายเลยทอดกฐินถึงปีนู่น70ปี80น่ะเพราะปีนึงทำได้แค่ครั้งเดียวอย่างวัดเดียวจะมีการกฐินได้ครั้งเดียวงั้นคนไทยบอกทอดกฐินนี่เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ทอดผ้าป่านี่ไม่เป็นไรทำได้เรื่อยๆเข้าใจไหมครับทอดผ้าป่านี่นึกจะทำเดือนไหนก็ทำได้แต่ทอดกฐินนี่ไม่ได้นะจะต้องปีนึงทำได้กี่ครั้งครั้งเดียวทีนี้กฐินจะมี2แบบกฐินนี่ไม่ใช่ไอ้ใบที่ใช้กินกันนะหนึ่งจุลกฐินกับอะไรครับมหากฐินนะครับแต่คุณไม่ต้องเครียดนะข้อสอบก็ไม่ได้ออกว่ามันเป็นยังไงอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคุณก็ไม่ต้องซีเรียสเอาว่าจุลกฐินแปลว่ากฐินเล็กมหากฐินแปลว่ากฐินใหญ่เท่านั้นเองก็ไม่ค่อยออกสอบไม่สอบอะไรมากมายต่อไปบางคนไม่รู้จักคำว่าทำบุญอวะมงคลเตรียมขีดเส้นนะลูกแปลว่าทำบุญเกี่ยวกับงานศพพระจะเชิญเป็นเลขคู่เข้าใจยัง
แล้วทำน้ำมนต์ไหมทำน้ำมนต์ไหมไม่ทำน้ำมนต์ไม่วงสายสิญเข้าใจยังทำบุญงานศพไม่มีรดน้ำมนต์นะทันไหมลูกแต่เกิดวันนี้ทำบุญเรื่องดีๆขึ้นบ้านใหม่เรียกว่าทำบุญมังมงคลเวลาเชิญพระเชิญไม่เหมือนกันวันนี้ขึ้นบ้านใหม่ต้องเชิญพระเป็นเลข1เลข3เลข5ไปงานศพจะเป็นเลข2เลข4เลข6เลข8เข้าใจยังจบแล้วนะวิธีการเชิญพระมันก็แบบนี้แหละมันข้อสอบก็อ่านกันแค่นี้ไม่ได้อ่านอะไรเยอะแยะนะครับต่อไปศาสนาคริสต์เนี่ยพอข้ามศาสนาเนี่ยมันจะเหนื่อยมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไม่รู้เขาออกตรงไหนเขาก็สุ่มออกไปเรื่อยอย่างศาสนาพุทธมันมีจุดออกปลายตัวอย่างศาสนาคริสต์ปีที่เขาไปสอบกันเขาถามว่าพยาโฮวาศาสนาอะไรเด็กโรงเรียนปีชาตอบเลยเร็วพยาโฮวาศาสนาอะไรเซนปอนศาสนาอะไรตอบไม่ได้พยาโฮวาก็นี่ไงพระเจ้าไงเป็นศาสนาอะไรคริสต์เนี่ยที่ออกไปที่สาธิตออกไปเขาถามพยาโฮวาคือใครเด็กแม่งตอบอิสลามกันทั้งจังหวัดยะโฮวาต้องศาสนาอะไรคริสต์ทีนี้ข้อสอบที่เด็กมักจะมีปัญหาเดี๋ยวครูขอแยกเปิดไปเปิดมาเนี่ยแต่นี้ขีดเส้นพยะโฮวายังพยะโฮวาขีดหรือยังแต่ต่อไปอันเนี้ยที่เด็กจะงงโจจะถามว่าแล้วพระนบีมูฮัมหมัดคืออะไรใช่พระเจ้าเปล่าไม่ใช่คือพระศาสดาพระเจ้ากับพระศาสดาเหมือนกันไหมลูกเออพระเจ้านี่ไม่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่พระศาสดาต้องเกิดเป็นคนอย่างพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นพระศาสดาพระนบีมูฮัมหมัดก็เป็นพระศาสดาแล้วพระคริสต์ใครเป็นพระศาสดาพระคริสต์ศาสนาใครลงมาเกิดล่ะพระเยซูงั้นถ้าหนูไม่เข้าใจพระศาสดานี่ก็ทำข้อสอบไม่ได้อ่ะขอเนี่ยกลับมาตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวรบกวนขีดเส้นตรงนี้นะว่าพระศาสดาคือพระเยซูเป็นพระบุตรแห่งพระยะโฮวาเพราะว่าพระเยซูเกิดมาแบบไม่มีพ่อพูดง่ายๆคุณแม่ตั้งครรภ์ได้เลยเขาจะอย่างพระแม่มาเรียดังนั้นเขาจึงบอกว่าเป็นบุตรของพระยะโฮวานะครับอันนี้ก็มีเด็กงูจัดตอบไม่ได้คัมภีร์ไบเบิลศาสนาอะไรอันกุรอานศาสนาอะไรไตรปิฎกศาสนาอะไรเออแค่นี้มันก็ยังมีเด็กตอบไม่ได้ในชีวิตจริงนะครับส่วนไอ้เมืองเบธเลเฮมอิสราเอลเนี่ยไม่ค่อยออกถ้าเขาถามว่าพระเยซูเนี่ยประสูติที่ไหนเบธเลเฮมประเทศอะไรอิสราเอลคือประเทศต้นกำเนิดของพระเยซูส่วนบัญญัติสิบประการนี่ครูก็เครียดแทนเรานะเพราะว่าบางเรียนมันไม่ออกบ่อยเดี๋ยวมันก็เครียดเหมือนกันว่ามันจะออกหรือเปล่าทำนองเนี่ยนะอ่ะต่อนะครับแต่ที่มักจะออกกันเขาถามเรื่องศีลเขาถามว่าศีลเนี่ยเป็นของศาสนาใดเช่นศีลล้างบาปของศาสนาอะไรครับ yes. อันนี้ขอจบนะครับอ๋อขอโทษมีข้อสอบอยู่ข้อหนึ่งผมพิมพ์ภาษาไทยให้แล้วลืมให้คุณขีดเส้นตรงนี้นะศีลมหาสนิทก็คือขนมปังและเหล้าองุ่นแทนร่างกายและโลหิตของพระเยซูรู้ใช่ไหมคำว่าเหล้าแทนโลหิตขนมปังแทนร่างกายเรียกว่าศีลมหาสนิทเอาไว้รับเข้าศาสนาเขานะครับต่อไปหลักตีเอกานุภาพก็คือจำได้ใช่ไหมที่เขาทำอย่างเงี้ยพระอะไรพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระจิตที่เสือกที่เขาทำมือกันอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ต้องอธิษฐานเลยนะพระบิดาพระบุตรพระจิตหรือไม่คุณก็ท่องพระยะโฮวาพระเยซูเลยก็ว่าไปอันนี้ต้องให้บาทหลวงท่านสอนครูไม่รู้เรื่องอย่างนี้หรอกหลักแห่งความรักคือศาสนาอะไรหลักแห่งความรักคริสหลักแห่งความรักนี่คริสต์นะครับความรักชนะทุกสิ่งเข้าใจอย่างมาจากศาสนานี้ล่ะนะอ่ะไปต่ออิสลามเปลี่ยนอารมณ์แล้วนะตะกี้นี้เราบอกว่าพระเยซูประเทศอิสราเอลอ่ะอิสลามประเทศอะไรเก่งมากนครชื่อว่านครเมกกะที่เขาบอกว่าชาตินึงเราจะต้องไปแสวงบุญที่เมกกะเพราะว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระนบีมูฮัมหมัดอันนี้เขาจะบอกเป็นลูกของอับดุลเลาะห์แล้วก็แม่ชื่อนาอามีนะอะไรนี่ก็ไม่ต้องไปจำนะครับไม่ต้องไปจำนะครับแค่เขียนไว้เฉยๆนะครับอันนี้ยมทูตพิมพ์ผิดนะเป็นยนต์ทูตนี่แก้เป็นนะแก้เรียกว่าเอ้ยยนต์ทูตถูกแล้วไม่ใช่ยมทูตยมทูตนี่พากันไปตายยนต์ทูตถูกแล้วแปลว่าผู้มาเยือนพิมพ์ถูกแล้วขอโทษ
ขอโทษพี่ยมทูตนี่ถ้ามานี่ก็จบเฮแล้วไม่ต้องประกาศศาสนาขอโทษขอโทษขอโทษเอาเป็นว่าในข้อสอบข้อสอบมันอยู่ตรงนี้เขาถามว่ากาเบรียลคืออะไรเดี๋ยวยังมันหน้าภูเขานูกาเบรียลเนี่ยอ๋อมันพิมพ์ผิดรู้แล้วมันพิมพ์ผิดมันพิมพ์เว้นวรรคผิดเดี๋ยวเตรียมเขียนตรงนี้กาเบรียลสะกดอย่างนี้แล้วก็วยนละทูตคืออะไรวะมันคือกาเบรียลเอานี่เอาตรงนี้ก่อนตรงนี้มันตัดอักษรผิดกาเบรียลคืออะไรทูตของพระเจ้าเป็นผู้นำองค์การมาให้พระอัลเลาะห์ประกาศอิสลามกาเบรียลอาหากาเบรียลมันตัดมันแล้วก็โยนละทูตคืออะไรคือมันพิมพ์ผิดเพราะว่ากาเบรียลงั้นข้อสอบบางข้อสอบถามว่ากาเบรียลคืออะไรต้องตอบว่าเทวทูตหรือทูตของพระเจ้าเคยดูอีวาเกเลียนไหมการ์ตูนอ่ะนั่นแหละไอ้ที่มันชอบมาทลายเมืองอ่ะนั่นแหละเทวทูตกาเบรียลกาเบรียลแต่นั้นล่อสักกาเบรียลเละเลยอ่ะต่อแล้วกันนะครับคัมภีร์สำคัญของอิสลามคือคัมภีร์อันกุรอานเห็นไหมจะหมดเวลาเรียนสังคมละอีกแค่7นาทีครูถึงบอกเนี่ยต้องรีบถ้าไม่อ่านมันล่วงหน้านี่ครูสอนรัดมันสอนไม่ได้เนี่ยมาดูสิว่าศรัทธาในอิสลามมีศรัทธา6ประการนะครับจำไว้นะที่เด็กตอบผิดคือข้อนี้ขีดเส้นคำว่าวันพิพากษาโลกศรัทธาในวันพิพากษาโลกศาสนาอะไรอิสลามแต่เด็กจะบอกว่าคริสต์เข้าใจยังเพราะว่าวันพิพากษาโลกเด็กจะกินคริสต์แต่จริงไม่ใช่ต้องว่าศรัทธาวันพิพากษาโลกเป็นศาสนาอิสลามต่อไปข้อสอบที่ออกมากที่สุดคือข้อ2และข้อ3ละหมาดกี่ครั้ง5ครั้งย่ำรุ่งเที่ยงเย็นพรบค่ำกลางคืนนะครับถือศีลอดงดอาหารนะครับงดเพศสัมพันธ์ในเดือน4เดือน4เรียกว่าเดือนลอมมาดอมถูกต้องครับส่วนซักกาตก็คือนี่นะบริจาคทรัพย์สินฮัจญ์แปลว่านั่นแหละไปที่เมกกะแต่เน้น2กับ3เยอะๆหน่อยนะละหมาด5ครั้งนะครับศีลอดลอมมาดอนคลามฮินดูเป็นศาสนาเดียวที่ไม่มีศาสดาจะยังคลามฮินดูไม่มีศาสดาแต่เน้นเทพเจ้าอยู่3องค์ใครบ้างครับพระพรหมผู้สร้างผู้ปกป้องพระศิวะผู้ทำลายเกิดในประเทศอะไรอีกแล้วอินเดียดังนั้นพิธีพระบรมราชาภิเษกของประเทศไทยก็มาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับต่อไปวันนะขีดเส้นตรงวันนะวันนะพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรถ้าแต่งงานกันผิดเช่นพราหมณ์ไปแต่งกับแพทย์หรือว่าสูตรไปแต่งกับพราหมณ์จะเกิดวันนะที่แย่มากชื่อวันนะจันทานนั้นคนกวาดถนนคนที่เรียกว่าอาชีพแบบซักๆล้างๆอ่ะก็เรียกจันทานขอทานนี่ก็เรียกจันทานพระเวทแบ่งออกเป็น1ฤกขเวทใช้สรรเสริญพระเจ้ายะชุลเวทเอาไว้บูชายันสัมมเวทคือบทสวดพิธีกรรมอาถรรพ์เวทข้อสอบออกมากที่สุดคืออาถรรพ์เวทแปลว่าพิธีทางไสยศาสตร์เจอยังครับขีดเส้นอาถรรพ์เวทไสยศาสตร์โจนั่งทำอะไรครับเรื่องแบบนี้ไม่ตั้งใจเรียนเอามาดูหลักธรรม10ประการที่ออกข้อสอบนักเรียนช่วยกันหาหน่อยที่บอกว่าไม่โกรธเรียกว่าอะไรอะโกทะเดี๋ยวต้องเทียบกับศาสนาพุทธก่อนนะตอนแรกคิดเสียอะโกทะก่อนก็ไม่โกรธต่อไปไปหาอัสเตยะแปลว่าไม่รักขโมยเจออย่างอัสเตยะอาสมสีอาสมสีก็คือหลักการปฏิบัติตน4อย่างนะครับสำหรับคนที่อยู่ในศาสนาพราหมณ์ตอนเด็กเรียกว่าพรหมจารีแปลว่ามอบตนศึกษาเอาแต่เรียนหนังสือพอเริ่มเป็นวัยหนุ่มละเรียกว่าคฤหัสถ์แปลว่าให้ไปมีเมียแต่งงานสืบสกุลพออายุเริ่มแก่ละมีลูกละเรียกว่าวรรณปราชญ์แปลว่าต้องขยันทำไมแสวงหาธรรมมีเวลาก็ต้องออกบวชไปอยู่ในป่าทีนี้พอแก่งากละเหมือนกับคำว่าลูกมันก็เจริญเติบโตไปมีครอบครัวละวินาทีสุดท้ายให้สัญญาสีแปลว่าออกเวทหรือเรียกอย่างว่าออกเวทนะออกเวทแปลว่าสละชีวิตขีดเส้นคำว่าหลุดพ้นโมกษะพุทธเรียกนิพพานพุทธศาสนาพุทธเรียกนิพพานศาสนาพราหมณ์ฮินดูเรียกโมกษะคุณโจครับตั้งใจเรียนด้วยนะครับเหตุตอนนี้ว่านิพพานนะครับ
พิธีสำคัญของเขามีพิธีสังสการนี่ผมก็พิมพ์โตละคือเขาจะทำสังสการนี่ของศาสนาใดพราหมณ์ฮินดูพิธีศาสตร์ศาสนาใดพราหมณ์ฮินดูเอาไว้อุทิศให้บรรพชนนะครับอ่ะต่อนะครับเดี๋ยวมีอีกนิดนึงเอาไว้คราวหน้าแล้วกันโอเคครับอันนักเรียนรบกวนใครเข้าน้ำรีบเข้าเปลี่ยนเรียนวิทยาศาสตร์แล้วครับเพราะมันครบแล้วมันเหล็กไม่ได้วิทยาศาสตร์วันนี้ก็จมอยู่เยอะครั้งที่2นะครับระบบนิเวศจำได้แล้วนะครับคือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศมีองค์ประกอบหลัก2อย่างคือ3อย่างคือผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายต่อไปความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันต่างชนิดกัน 2.1 แยกกันอยู่ได้ได้ประโยชน์ร่วมกันเช่นนกเอี้ยงบนหลังควายดอกไม้กับมดดำกับเพลี้ยปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเลเรียกว่าประโยชน์ร่วมกันแยกกันอยู่ได้พึ่งพาอาศัยกันแยกกันอยู่ได้ไหมไม่ได้เช่นไลเคนปลูกกับโปรโตซัวพืชตระกูลถั่วกับไลซอยสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินต่อไส้กับลูกไส้3. การเกื้อกูลและการอิงอาศัยกันก็คือฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ฝ่ายหนึ่งไม่เสียประโยชน์เช่นนกทำรังบนต้นไม้ฉลามกับเหาฉลามนั่นจะฉลามกับเหาฉลามจำเยอะๆเฟิร์นกับต้นไม้ใหญ่กล้วยไม้กับต้นไม้นะครับปรสิตพยาธิกับคนเห็บกับสุนัขอะไรประมาณนี้การล่าเหยื่อนะครับนกกินหนอนเสือกินกวางฉลามกินปลาเป็นต้นอันนี้คือที่สองคราวที่แล้วใช้แค่นี้วันนี้จะขึ้นข้อสอบอันนี้ไม่ต้องแล้วนะไอ้ห่วงโซ่อาหารนี่น่าจะได้กันหมดละนะครับการปรับตัวอย่าลืมนะครับการปรับตัวการปรับตัวนะครับปรับตัวเพื่ออะไรใครจำได้เพื่อเอาชีวิตรอดมันกว้างเกินเพื่อเข้ากับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเพื่อเป็นผู้ล่าหรือซ่อมตัวจากผู้ล่าใช่ไหมครับอ่ะการปรับตัวพฤติกรรมนะครับเช่นการปรับตัวทางด้านพฤติกรรมเช่นสัตว์ออกหากินกลางคืนเรียกว่าการปรับตัวด้านพฤติกรรมฤดูหนาวนะครับนกบินหนีมาอยู่ประเทศเขตร้อนพอฤดูร้อนของบ้านเรามันก็หนีไปอยู่เขตหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับการจำศีลนะครับก็คือการนอนหลับเพื่อถนอมพลังงานนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอเช็คก่อนนะทรัพยากรธรรมชาติแบ่งเป็นไม่หมดไม่สิ้นใช้แล้วหมดสามารถเกิดใหม่ทดแทนได้จำได้นะครับของคราวที่แล้วนะครับทรัพยากรมีอะไรบ้างดินน้ำป่าไม้และสัตว์ป่าไปที่หัวข้อป่าไม้ป่าไม้แบ่งออกเป็นป่าไม้ผลัดใบป่าผลัดใบผสมแล้วก็ป่าผลัดใบส่วนมากเราจะจำป่าผลัดใบเพราะมีน้อยสุดนอกนั้นก็เป็นไม้ผลัดใบให้หมดเลยป่าเต็งลังป่าหญ้าเรียกว่าป่าไม้ผลัดใบส่วนป่าแบบผสมเรียกว่าป่าเบนจะผ่านป่าพุมาจากไหนเนี่ยฮะป่าพุมันอยู่ไม่ผัดใบป่าที่น้ำท่วมเรียกว่าป่าพลุป่าที่ทะเลท่วมเรียกว่าป่าชายเลนหรือป่าเลนน้ำเค็มอันนี้เรียนแล้วข้ามเมื่อคราวที่แล้วนะครับภาวะโลกร้อนแก๊สที่สำคัญที่สุดคือแก๊สอะไรมีมากสุดคาร์บอนไดออกไซด์อันดับ1อันดับ2คือมีเทนอันดับ3คือไนตรัสออกไซด์อันดับที่4คือไฮโดรฟูโอคาร์บอนได้จากเครื่องปรับอากาศอันที่5คือเตตาฟูโอโลมีเทน6ซัลเฟอร์เฮกะฟูไรด์ส่วนมากให้เราจำมากที่สุดให้จำแค่เจ้านี่แหละคาร์บอนมีเทนแล้วก็เบอร์4ออกข้อสอบออก4ตัวนี้ออก3ตัวนี้1 2 4ที่เป็นข้อสอบบอกสมการการสำดาบสมการการเผาผลาญมีอะไรบ้างครับอาหารบวกออกซิเจนได้อะไรบ้างครับพลังงานบวกน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์น้ำมันบวกออกซิเจนได้พลังงานบวกน้ำจริงๆไอตัวอาหารน้ำมันเทียนไขไปเปลี่ยนได้เดี๋ยวต้องจำนะครับสันดาปแปลว่าเอาออกซิเจนเข้าไปรวมจะได้พลังงานน้ำและแก๊สค
คาร์บอนไดออกไซด์ปฏิเสธรีเจค 5R1 รีเจค 2 reuse ใช้ใหม่ 3 reduce 5 recycle อ่ะโอเคครับการบ้านคราวที่แล้วถึงข้อที่เท่าไหร่10 10เท่าไหร่13เดี๋ยวเราจะทำไปพักไปนะเพราะว่าบางทีเพื่อนเพิ่งมาเรียนครั้งแรกอ่ะ13ให้มั่วเริ่มข้อ13ใช่ไหมลูกศิษย์เริ่มข้อ13อ่ะอ่านเลยครับจากข้อมูลต่อไปนี้เราเด็กใหม่อ่านเลยครับจากข้อมูลต่อไปนี้1เหาฉลามกับปลาฉลาม2กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่3ดอกไม้กับผีเสื้อ4แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ของคนอ่านต่อสิครับสิ่งมีกับนกทำรังบนต้นไม้ทุกคนนักนกทำรังบนต้นไม้เรียกว่าภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูลถูกไหมครับแล้วเราก็เขียนด้านหลังก่อนว่าเกื้อกูลเอาเขียนเป็นอิงอาศัยก็ได้เอาเขียนเป็นอิงอาศัยก่อนก็ได้ลูกอันนี้ทุกคนช่วยกันทำนะไม่ใช่เลือกเพื่อนคนเดียวนะข้อหนึ่งอิงอาศัยย่อว่าอิงกล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่คืออะไรอิงดอกไม้กับผีเสื้อได้ประโยชน์ร่วมกันอันนี้เมื่อหน่อยนะเขียนคำว่าประโยชน์ตัวเดียวพอละประโยชน์ร่วมกันไงดอกไม้แต่แบคทีเรียเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้จะปรสิตอะไรพึ่งพาเขียนว่าพึ่งพาแล้วกันเอาย่อๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครวิเคราะห์แบบนี้ไม่ได้ไปสอบก็ยากอยู่นะครับงั้นตอบข้ออะไรก็ไก่ข้อ1และข้อ2คนต่อไป14ปลาตีนเพราะมันอยู่ทะเลแล้วนอนไอปลาฉลามมันก็ไปอยู่ทะเลลึกนะเลยไม่นะใครไม่ทันข้อตะกี้นี้บ้างอิงประโยชน์พึ่งพา15ถูกต้องเห็นไหมข้อสอบก็ออกอย่างเนี้ย16ก็ไก่ใช่ไหมต้นพืชตะกะแตนกิ้งก่า17ป่าชายเลนสิลูกเพราะน้ำขึ้นน้ำลง17ตอบก็ไก่ห้ามตอบอันอื่นนะเพราะว่าก็ไก่น้ำขึ้นน้ำลง18เก่งมากครับเพราะข้อนี้วิธีดูค่อนข้างดูยากนะครับวิธีดูเนี่ยนักเรียนจะสังเกตก่อนนะครับว่าเขาถามว่าถ่ายทอดเป็นลำดับสุดท้ายถูกไหมครับจากรูปเนี่ยไอ้พืชไปยังชิ้นที่3อันนี้เรียกว่าลำดับที่เท่าไหร่1งงไหมครับบางคนไปตอบชนิดที่3มันนับลำดับแค่1นะครับแต่ไอ้ที่กินเข้ามากสุดคือชนิดที่2ถูกต้องครับตอบข้อคอควาย18ใครสงสัยว่าเพราะส่วนมากเด็กจะตอบข้อนี้ผิดกันเยอะส่วนมากจะชอบไปตอบชิ้นที่3กันเพราะคุณลืมนับหัวลูกศรดูนี่อันนี้มีหัวลูกศร1อันถูกไหมครับอ่ะเสร็จไหมไปตอบ19เลยครับแบคทีเรียมีบทบาทในไดเนโซฮาร์เป็นผู้ใหญ่สวยถูกครับตอบข้องงูต่อเลยเราเด็กใหม่อ่านเลยลูก20แล้วลูกความสัมพันธ์ของแบคทีเรียในกรมหน้าพืชตระกูลถั่วกับข้อใดเขาเรียกว่าแบบพึ่งพาอาศัยเครื่องหมายเป็นบวกกับบวกตอบข้อกอไก่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านไปทวนวิดีโอของเก่านะเพราะว่าอันนี้มาจากเทอมที่1นะ20ตอบกอไก่ครูเอาของเทอม1มาสอนซ้ำต่อครับเดี๋ยวคิดดีๆออกซิเจนอยู่จะโดนเขตกะโหลกแก๊สอะไรคาร์บอนไดออกไซด์ตอบข้องงู22ครับถูกต้องครับผู้ผลิตสำคัญที่สุด23ครับ
จเอาโก้เข้าห้องน้ำไหมอ่ะอ่ะตายเลยครับมีประโยชน์เพราะช่วยย่อยสลายซากอินทรียสาร23ตอบข้อขอไข่24เดิมด้านนี้ใครต้องอยู่ล่างสุดครับเป็นแหล่งอาหารใครไดอะตอมอันนี้ห้ามตอบผิดนะเสร็จยังจากมากไปหาน้อยงองูลูกไฮโดรเจนมีมากที่สุดต่อมาคืออะไรครับออกซิเจนคาร์บอนแล้วก็ไนโตรเจนนะครับอ่ะเสร็จไหมตอบข้องงูนะต่อครับ26ข้อใดไม่ใช่ข้อใดไม่ใช่ข้อสำคัญแบบฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ต้นกล้าหอยแครงดักจับแมลงอ่านโจทย์ดีๆป่ะเขาบอกข้อใดไม่ใช่ปริงน้ำจืดปริงเป็นบวกปลาเป็นลบต้นกล้าหอยแครงเป็นบวกแมลงเป็นพยาธิใบไม้เป็นบวกมนุษย์เป็นลบแบคทีเรียเป็นบวกลำไส้ใหญ่ของคนก็เป็นเครื่องหมายบวกตอบข้องงูใครไม่ทันอย่าลืมใส่บวกลบบวกลบที่ครูใส่บนกระดานด้วยนะคือเขาไม่อ่านเจอว่าข้อใดไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบบวกลบอ่ะข้อ27อ่านครับสาเหตุถูกครับ27ตอบงงู28ครับถูกต้องครับปรสิตนะครับกับผู้ย่อยสลายอินทรีย์หรือว่าผู้ย่อยสลายเหมือนกันคือผลิตอาหารไม่ได้29ครับตอบผิดเว้ยคำว่าหลากหลายทางชีวภาพแปลว่าอะไรแปลว่าหลายชนิดมีสัตว์หลายชนิดทะเลทรายมันไม่มีสัตว์หลายชนิดลูกหลากหลายแปลว่าหลายชนิดขีดเส้นหลากหลายแล้วเขียนด้วยแปลว่าหลายชนิดชีวภาพก็คือชีวิตไงมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมีสัตว์หลายพันก็คือป่าเขตร้อนส่วนป่าเขตอบอุ่นมันไม่มีในโลกนะมันก็เลยผิดคอควายมันไม่มีในโลกมีแต่เขตร้อนคอควายนี่เป็นตัวมั่วมีแต่คอไข่30กระบวนการย่อยสลายของเคมีสีส่งผลทำให้น้ำเน่าเสียใดเป็นเพราะสาเหตุใดทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำเพิ่มขึ้นไม่ใช่นะสอนให้เวลาที่จุลินทรีย์อยู่ในน้ำอ่ะมันเยอะเกินชื่อเขียนตรงนี้นะครับว่ามันแย่งออกซิเจนทำไมถึงแย่งออกซิเจนสมการการเผาผลาญมันต้องใช้อะไรเสมอ เขียนอาหารบวกออกซิเจนมันแย่งออกซิเจนพอออกซิเจนในน้ำหมดไปอะไรจะสูงขึ้นคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นนะครับคาร์บอนไดออกไซด์มันเกิดทีหลังออกซิเจนจริงอยู่มันถูกที่ว่าคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นแต่อะไรมาก่อนออกซิเจนถูกใช้ก่อนถึงจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตอบข้อขอไข่ดังนั้นเวลาที่เราโยนของเสียลงไปในน้ำอ่ะปรากฏว่าจุลินทรีย์อ่ะมันก็อยู่ในน้ำมันก็ต้องมานั่งกินของเสียมันกินมากเท่าไหร่มันก็ใช้ออกซิเจนมากเท่านั้นจึงทำให้น้ำไม่เหลือออกซิเจนพอน้ำไม่เหลือออกซิเจนปลามันก็ขึ้นมาตายให้ดูไงที่บอกปลาตายทั้งคอเพราะมันไม่มีอากาศหายใจต่อนะครับชุดที่2เริ่มถูกครับถูกครับ3พืชกับต้นไม้มีความสัมพันธ์ในรูปแบบใดและประโยชน์ร่วมกันถูกครับ4ด้านหน้าแล้วลูกเห็ดลาในระบบห่วงโซ่อาหารตอบย่อยสลาย5จำไว้นะเดี๋ยวตอนไปสอบอะไรอ่ะ EP อ่ะ
ถ้าสำรองยังไงนะอย่าให้สำรองหลุดที่30นะยังไงตัวสำรองไม่ได้สอบไม่ติดแน่นอนแต่ถ้าเกิดสำรองหลุดที่30เมื่อไหร่นะสยองมากคำเดียวอ่ะข้อ6เชิญแป๊บนึงนะครับขออนุญาตวงให้หน่อยถูกต้องครับเพราะงูมันกินเนื้อไอ้พวกนี้มันกินหญ้า7ครับปมรากตระกูลถั่วเก่งมาก8ครับขอไข่นกกับไก่นกมันกินข้าวก็ได้กินแมลงก็ได้เข้าใจใช่ไหมครับ8ตอบขอไข่9 A น่าจะเป็นอ่านสิครับ A น่าจะเป็นสัตว์ในข้อใดตอบนอน10ครับสัตว์ชนิดใดเป็นผู้ในพวกขนาดที่3งูครับถูกต้องครับนับเป็นแล้วเนาะ11ข้อใดแสดงความปรับตัวให้เหมาะแก่การพังตาจากศัตรูตอบข้อกอไก่ครับตะกะแตนกิ่งไม้มันจะชอบเรียนแบบกิ่งไม้12มีมาหมดแล้ว A คืออาหาร B คือน้ำแล้วเราก็ค่อยมาตอบว่าตอบข้ออะไรขอไข่จำได้ใช่ไหมสมการการหายใจกูสอนไปแล้วมันจะบวกออกซิเจนอะไรที่มันบวกออกซิเจนมันจะได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเสมอ13ครับอยู่ได้นานเพราะเหตุใดไม่ใช่เร็วคิดให้ดีๆเขาว่าอ่างเลี้ยงปลาสภาพสมดุลความหมายสภาพสมดุลก็คือมีผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายคำว่าสมดุลคือผลิตบริโภคแล้วก็ย่อยสลาย3ตัวเนี้ยมันมีอยู่ครบนั้นผู้ผลิตต้องใช้อะไรแสงสว่างเพื่อผลิตก๊าซออกซิเจนให้ผู้บริโภคตอบข้ององูอ่ะ14เชิญข้อใดตอบผิดระบบนิเวศขนาดเล็กจะซ่อนอยู่ในระบบนิเวศขนาดใหญ่มันก็ไม่ถึงกับผิดนะครับเขาบอกขนาดเล็กอยู่ในระบบขนาดใหญ่นี่เป็นเรื่องจริงนะครับไอเล่มเฉลยเขาก็เฉลยตรงนี้มาผิดคือเขาต้องตอบว่าข้อขอไข่ครับเขาบอกว่าปลาสวยงามอยู่ในตู้ปลาและมีพืชน้ำไม่จัดเป็นระบบนิเวศอันนี้ผิดเพราะว่าพืชน้ำเป็นอะไรผู้ผลิตผู้บริโภคคือใครปลาในขี้ปลามีจุลินทรีย์ก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ย่อยสลายนั้นตอบข้อไข่นะเขาบอกว่าไม่จัดเป็นระบบนิเวศก็เลยผิดระบบนิเวศแบ่งเป็นธรรมชาติกับคนทำขึ้น14ตอบข้อไข่15ไม่ใช่ต้องบอกระบบนิเวศเสียสมดุลนะครับเพราะเขาบอกว่าปริมาณอาหารเข้าใจยังไอเนี้ยพวกปริมาณอาหารคือผู้อะไรผู้ผลิตเหมือนกับถ้าเราไม่มีข้าวกินน่ะใช่ไหมไม่มีข้าวนี่ทำแป้งไม่ได้นะต่อให้บอกว่ากินขนมปังกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมาจากข้าวนะอาจจะเป็นข้าวบาเล่ข้าวสาลีขนมปังทำมาจากข้าวสาลีนะเข้าใจได้ยังครับข้าวสาลีมันจะอยู่บนที่ราบสูง16อันนี้ถูกนะระบบนิเวศต้องมีความสมดุลในเชิงปริมาณเช่นใครต้องมากผู้ผลิตต้องมีมากเข้าใจยังผลิตต้องมากกว่าผู้บริโภคถึงจะเรียกว่าสมดุลตอบข้องงูครับระบบนิเวศต้องมีขนาดกำหนดที่เด่นชัดไม่จำเป็นระบบนิเวศไม่มีอะไรกำหนดขนาดมันได้นะครับเน้นแค่ว่ามีผู้ผลิตเยอะๆไว้ก่อนมันก็อยู่ได้ละ17ครับ17เขาบอกว่าข้อใดเป็นผู้บริโภคประเภท herbivore ทันไหมโจ herbivore her มาจากคำว่า herb แปลว่าพืชดังนั้นกินพืชก็คือพวกวัวคนนี่เป็นทั้ง2 อย่าง18ครับในข้อใดไม่พบ
บุ้งทะเลตอบข้ององูก็เขียนว่าป่าชายหาดมันจะมีป่าชายเลนกับป่าชายหาดเขียนเร็วๆงูป่าชายหาด19ครับถูกต้องครับคำว่าชีววิถีหรือชีววิธีก็คือการใช้เขียนเอาเองนะครับบางทีตัวห้ำกับตัวเบียนก็คือตัวที่แบบมันชอบกินแมลงด้วยกันอ่ะอย่างเวลากำจัดแมลงศัตรูพืชก็ใช้ตัวห้ำกับตัวเบียนเป็นชื่อของการใช้แมลงกินแมลงเขาเรียกตัวห้ำกับตัวเบียนโอเคไหมอันนี้คือตัวดวงหัวต่อนะครับ20และผู้ผลิตเพราะมันมาจากพืชแต่มันกินแมลงได้อย่าลืมนะนิเวศต้องนึกถึงอะไรผู้ย่อยสลายผู้บริโภคผู้ผลิตพวกนี้เรียกว่าระบบนิเวศอย่าคิดเรื่องอื่นนะ21ผู้ย่อยสลายคือเห็ดลาตอบข้อขอไข่หืมมดเป็นอะไรอ่ะผู้บริโภคเฟิร์นเป็นผู้ผลิตอ่ะ22ครับน้ำและมอสอย่างเห็ดลาเรียกว่าผู้ย่อยสลายโอเคนะครับยังไงพวกคุณต้องทำให้ไวๆหน่อยนะรู้สึกมันจะช้าไปนะ23เชิญครับไม่คางคกเป็นสัตว์กินพืชต้องตอบว่าเอ้ยขอโทษคางคกเป็นสัตว์กินเนื้อไม่กินพืชต้องตอบว่าปลวกขอโทษทีนะครับผู้พูดสลับคางคกกินเนื้อ24เร็วๆสิ่งมีชีวิตในข้อใดอยู่ร่วมกันแบบอิงอาศัยตอบกล้วยไม้กับต้นสักต่อเลยครับ25ด้านหน้าภาวะโลกร้อนชายฝั่งทะเลระบบนิเวศรู้สึกในเฉลยมันส่งแหล่งอาหารในเฉลยผิดต้องระบบนิเวศ26ครับตู้เลี้ยงปลาแบบปิดสนิทที่มีชีวิตอยู่ในตู้ปลาตั้งแต่ปลาหอยกุ้งปลาตัวโตและตู้น้ำสามารถระบบชีวิตอยู่ได้ที่ตลอดเพราะอะไรให้มีตัวเลี้ยงตัวละควรนะไม่ใช่จุลินทรีย์มีแล้วนี่ไงตัวโตัวช่วยย่อยขี้มันไงต้องตอบนี้การได้ใช้พลังงานไม่ว่าจะได้พลังงานหรือใช้พลังงานอยู่ในภาวะที่เป็นไงครับสมดุลสมดุล27ครับจริงๆพวกใดที่สามารถเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้เป็นสารอนินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ได้อนินทรีย์เช่นพวกแร่ธาตุทันยังครับเปลี่ยนพวกแร่ธาตุในดินอ่ะใครกินดินได้อ่ะในเนี้ยถูกต้องครับอนินทรีย์คือแร่ธาตุดินไงที่สอนแล้วว่าอินทรีย์อนินทรีย์อ่ะ28ครับเอาว่าทันอยู่ร่วมกันแบบปรสิตเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นเลยว่านาตาลีกลับไปเนี่ยอ่านหนังสือเด็กที่อ่านหนังสือเป็นเวลามาอ่านโจทย์มันจะอ่านคล่องสมัยก่อนอ่านไม่คล่องเพราะไม่ค่อยอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือแล้วรู้เลยอย่างไอ้หมอเนี่ยรู้เลยไม่ได้อ่านหนังสือต้องอ่านหนังสือเยอะขึ้นเข้าใจไหมลูกเพราะว่าหนูชอบอ่านในใจเวลาอ่านในใจอ่ะมันมีข้อเสียคือมันจะเหม่อนะต้องฝึกอ่านชกอย่างเงี้ยออกมานะคนที่เรียนกันมันก็จะรู้นี่นาตาลีเขาอ่านไม่คล่องดูเดี๋ยวดูวันนี้ดิอ่านแบบนิ่งมากอ่ะ29เชิญใช่ครับเห็นไหมสัตว์ป่าเขาก็อ่านดี30ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างสังเกตน้องผู้หญิงเขาอ่านดีมากสำหรับไอ้โจนะอ่านเหมือนคุณอ่ะอ่านแบบไม่ได้เลยอ่ะมันก็เลยสอบไม่ติดไงผมนี่เป็นห่วงนะ
ดังนั้นทุกคนนะอยู่บ้านอ่านหนังสือนะออกเสียงนิดหน่อยก็ได้ออกเสียงเบาๆบางทีหนูนั่งอ่านในใจมันไม่ไหวเดี๋ยวครูจะไม่ได้เลิกนะให้พัก5นาทีก่อนเดี๋ยวครูจะขึ้นชุดที่3นะครับแต่เรื่องธรรมชาติเนี่ยจะบอกเป็นกอไก่ขอไข่นะให้พักสมอง5นาทีเข้าห้องน้ำก่อนเพราะตะกี้มันต่อเลยนะครับข้อหนึ่งอ่ะนับข้อหนึ่งที่เราหมายเริ่มมนุษย์จัดเป็นตอบขอไข่โอมิวอร์แปลว่ากินพืชกินสัตว์เขียนด้วยกินทั้งพืชแล้วก็สัตว์จ้ะได้ใช่ไหมลูกคาร์นิวอร์คอควายเขียนเนื้อกินเนื้อเรียกว่าคาร์นิวอร์สกายเวนเจอร์ย่อยสลายเขียนว่าย่อยสลายกับศพสกายเวนเจอร์ย่อยสลายแล้วก็เขียนศพด้วยนะอีแรงเรียกว่าสกาเวนเจอร์เพราะกินศพเฮอร์บิวอร์เขียนคำว่าพืชตัวเดียวกอกให้เสร็จแล้วๆเด็กๆทั้งหลายมันก็เครียดไม่แพ้พวกเราอ่ะกลายเป็นเด็กในเขตแม่งยากเด็กนอกเขตง่ายตลกดีชีวิตไอ้ภูมิตอนนี้ได้สิทธิพิเศษคือเป็นเด็กนอกเขตเด็กบางประกงมันก็เลยแข่งกับเด็กข้างนอกไอเด็กข้างในเลยมันโคตรยากเลยเด็กข้างในนี่แบบเจออย่างไอเอิร์ธร้อยคนอ่ะอย่างไอเอิร์ธนี่แบบ 2-300 คนอ่ะไปแย่งกันสอบอ่ะเนี่ยขยายไปไอเอิร์ธเนี่ยอ่ะข้อ2ลงมือได้ดีคอมโพเซอร์เรียกว่าผู้ย่อยสลายตรงชื่อตรงนี้เลยนะครับขีดเส้นย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เรียกดีคอมโพเซอร์อ่ะต่อนะครับสกาเวนเจอร์แรง4ครับถูกต้องครับ5เร็วๆกล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ต่อ6ถูกต้องครับพยากับสุนัขเทอมที่แล้วก็มีนะสอนลูกศิษย์2ปีที่แล้วไม่ใช่เทอมที่แล้วลูกศิษย์ก็ช่วยแม่ห่อคุกกี้ขายของอะแล้วก็รู้แล้วสอนไม่ติดแน่เพราะว่าทำไมไม่มีเวลาทำโจทย์บางทีถ้าเกิดคนไหนไม่ทำโจทย์มันไม่ได้นะลูกต้องทำโจทย์ทุกคนอันนี้ไม่ได้ว่าใครดีมากเด็กใหม่กลับบ้านนี่ต้องแบบขยันทำแบบฝึกหัดบางทีแบบช่วยขายข้าวแกงช่วยเงี้ยมันก็ช่วยได้แต่ช่วยได้ไม่ใช่ลอยฟันแต่ช่วยงานพ่อแม่ก็ต้องอ่านหนังสือด้วยไม่ใช่อ้างว่าช่วยพ่อแม่เลยไม่มีอ่านหนังสืออันนี้ไม่ได้นะอ่ะโจต่อผิดเฟ้ยต้นไม้ใหญ่นี่ออกข้อสอบแล้วต้นไม้ใหญ่ใบมันใหญ่พอใบมันใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นโจมันบังแสงพระอาทิตย์มันก็ไม่ถึงข้างล่างไงข้างล่างมันก็เป็นเงามืดเพราะใบของต้นไม้มันใหญ่ไปไงต้องตอบขอไข่แสงสว่างอ่ะต่อครับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีความสัมพันธ์แตกต่างจากพวกกบกับแมลงเนี่ยมันเนี่ยมันต้องมองละกอไก่อิงอาศัยขอไข่อิงอาศัยคอควายอิงอาศัยงองงูใช่ไหมครับเรียกว่าอะไรล่าเหยื่อ9ถูกต้องครับลากับสาหร่ายสีเขียวนะครับ10ถูกต้องครับพวกนี้เขาเรียกว่ามันได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับ11ครับถูกต้องครับขีดเส้นตรงนี้นะครับในโจทย์ป่าตามแนวชายฝั่งทะเลเรียกว่าป่าโกงกาง12เก่งมากขอไข่ต่อ
ไม่ได้ต้องตอบข้อกอไก่คำว่าผู้ผลิตเนี่ยนิยามผู้ผลิตคือการเปลี่ยนอะไรใครจำได้ จำไม่ต้องจดนะลูกผู้ผลิตเพราะเปลี่ยนอนินทรีย์ให้เป็นอินทรีย์เขียนย่อๆแล้วกันเปลี่ยนอนินให้เป็นอินแล้วค่อยแต่อินทรีย์ต้องเขียนเต็มนะเปลี่ยนคำว่าอนินทรีย์ให้เป็นอินทรีย์อนินทรีย์นี่เช่นดินโอเคไหมครับเขียนเสร็จแล้วก็ค่อยตอบข้อ14นะครับในเปลี่ยนในสนามหญ้าที่มีตุ๊กตากบงูหนุ่มอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันก็มีความสัมพันธ์ในรูปแบบใดกอไก่ขอไข่ขอควายงูอ่านเลยหญ้าตุ๊กตากบงูขอควายถูกต้องครับ15ก็เลยเป็นโถส้วมอาหารที่ถูกต้องเดี๋ยวให้เวลาในโชว์ออฟข้อนี้รอก็ไก่ได้ไงกบนี่ดูเป็นไหมหัวลูกศรแปลว่าคนที่กินถูกเปล่านั้นกบนี่แปลว่าแมลงกินกบโหดร้ายมากกระจายยางอาคิดใหม่เร็วให้โอกาสเออเพลี้ยกินพืชเต่าทองกินเพลี้ยด้วงกินเต่าทองนกกินด้วง16อ่านถูกต้องครับ17ความหมายคือเป็นหัวอันดับแรกย่าเป็นต้นสายของโซ่อาหารเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขาบอกว่าย่าเป็นต้นสายของโซ่อาหารไม่ใช่นะอันนี้ไม่เคยเรียนคำว่าต้นสายต้นสายไม่มีกากบาทตัวต้นสายทิ้งเราไม่เคยเรียนคำว่าต้นสาย17ตอบไม่ตอบข้อกอไก่กระต่ายเป็นผู้บริโภคอันดับที่เท่าไหร่ครับ1เรียนเรื่องการเรียนอันดับไง18ที่สุดอย่างไรตอบขอไข่สิ่งมีชีวิตตายหมด19ห่วงโซ่อาหารของป่าชายเลนอาหารของตัวอ่อนสัตว์น้ำสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเราเรียกว่าแพลงก์ตอนกับไดอะตอมเขียนสรรเสริญแพลงต้อนเนี่ยแล้วก็มีไดอะตอมเคยดูเรื่องนั้นเปล่าไม่เคยนะแพลงต้อนกับไดอะตอมเป็นสัตว์เซลล์เดียวที่สำคัญมากในทะเลถ้าไม่มีตัวนี้ลูกกุ้งลูกปูลูกปลาไม่มีอะไรกินนะครับ19ต่อคอควาย20อ่านเลยลูกกงกลางหอยแครงปลากระบอก21ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตได้อาศัยก็บอกว่าอ่านโจทย์บอกว่าไม่ถูกก็กไก่สิ่งมีชีวิตได้อาศัยสิ่งไม่มีชีวิตอันนี้ถูกถ้าเข้าใจเปล่าสิ่งมีชีวิตได้อาศัยสิ่งไม่มีชีวิตก็แปลว่าอาศัยอยู่ร่วมกันไงข้อใดผิดครับสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตอันนี้ผิดสิ่งมีชีวิตต้องเกิดจากสิ่งมีชีวิตใช่ไหมเราไม่ได้เกิดจากหินอ่ะ22อ่านโจทย์ต่อเลยครับคนหน้าที่มีกบมันกินแมลงเป็นนาข้าวของชาวนาชาวนาจึงช่วยมันจับกบไปกินจนจำนวนกบลดลงผลที่เกิดขึ้นตามมาคือข้อใดตอบว่าแมลงระบาดในนาข้าวเคยสอนแล้วไงว่าหนูต้องเขียนตรงนี้นะรบกวนเด็กๆจดเขียนพืชแล้วก็เขียน1แล้วก็เขียน2แล้วก็ลูกศรชี้มาทาง1กับ2นี้ด้วยนะถ้าไอ้1ถ้าไอ้2อ่ะถ้าไอ้2นะมันตายจำไว้เลยไอ้1มันจะดีใจเลยมันจะเพิ่มเข้าใจยังวันนี้แมลงในนาข้าวก็เหมือนกับเลข1กบเหมือนกับเลข2ถ้าไอ้2หายหมดนี่ไอ้1นี่จะเพิ่มแบบเรียกว่าไม่มีอะไรคุมมันอยู่อะเดี๋ยวยังครับรอเพื่อนแป๊บนึงนะอ่ะ23เชิญครับจากคือข้อสอบที่เราเปิดข้อที่เปิดข้อที่เขียนในข้อใดอาชีเรียถูกต้องครับขอไข่อย่างอาหารที่เน่าเสียก็เพราะแบคทีเรียเหมือนกันนะครับ24ข้อใดแสดงถึงการรักษาระบบของธรรมชาติ
ไม่เกี่ยวเลยอันนี้เรียกการปรับตัวเขียนเลยปรับตัวปรับพฤติกรรมสอนหมดแล้วต่อมารักษาสมดุลทางธรรมชาติไม่เกี่ยวอันนี้พึ่งพาอาศัยพยานนี่ก็อะไรอันนี้จะประโยชน์ร่วมกันเอาใหม่ข้อควายได้ประโยชน์ร่วมกันเขียนบวกบวกแล้วกันพยาธิเป็นบวกบวกเพิ่งมาสายนี่แมวกินกระต่ายมาถ้าเคยปล่อยให้กระต่ายป่ามันอยู่เยอะเกินรับรองต้นไม้ไม่เหลือแน่มันกินต้นหญ้าเกลี้ยงเลยไงนั้นสมดุลก็คือต้องมีตัวมากินกระต่ายให้มันลดจำนวนลงอ่ะ25ก็ได้ช่วยให้ธรรมชาติสมดุลตอบงูกินเขียดถ้าไม่มีงูนี่เขียดก็จะเยอะเกินถ้างูกินหนูนี่จะเห็นชัดเลยธรรมชาติสมดุลไม่งั้นหนูนี่ล้นบ้านต้องมีงูมาช่วยกินเคยดูเรื่องอะไรอ่ะก็ซีล่าสัตว์ประหลาดเปล่ามันบอกว่าไงบอกว่าคนเรามันขาดอะไรขาดตัวกินคนเนี่ยนึกภาพออกเปล่าธรรมชาติก็เลยเป็นไงเสียสมดุลก็จะต้องสร้างไอ้ไททันเนี่ยเขาจะยังไอ้ไททันทั้งหลายแหล่นี่ไอ้ก็ซีล่ามาลดจำนวนคนโอ้โหแม่งคิดได้ไงวะโอเคนะมันก็ถูกของมันในเชิงวิชานิเวศวิทยาอายุ26เชิญครับกล่องโฟมคือจริงๆถุงพลาสติกมันก็ถูกนะลูกแต่ว่าตอนนี้กล่องโฟมมันไม่ย่อยสลายเลยถุงพลาสติกนี่ย่อยได้นะจะต้องเป็นพันปีแต่โฟมนี่ไม่ย่อยเลยก็ถึงไม่ให้ใช้กล่องโฟมเพราะมันย่อยไม่ได้เลย27เชิญครับใช่หลายชนิด28แม้เวลาลำคลองมีผู้ผลิตคืออะไรปลาสาหร่ายสาหร่ายอะไรนะตับปลาหรือสาหร่ายสาหร่ายฟังเป็นปลาสาหร่ายงงปลาสาหร่ายปลาสาหร่ายตัวอะไรวะ29ระบบนิเวศที่อยู่ในภาวะสมดุลเพื่อควรมีลักษณะตรงตามข้อใดสมดุลแปลว่ามีการกินกันไปกินกันมาเยอะมากตอบข้อควายสายใยอาหารซับซ้อนมากให้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะคุณเพิ่งมาเรียนครั้งแรกแต่ครั้งหน้าไม่ได้ละคุณจะต้องเป๊ะๆอ่ะต่อไปครับ30ดอกจันด้วยข้อนี้ออกบ่อยมากเชิญอ่านเศรษฐกิจพอเพียงกอกไก่3หัวมีอะไรบ้างทุกคนช่วยกันอ่านความพอมีเหตุมีภูมิคุ้มกัน2เงื่อนไขคือคุณธรรมและจำให้ได้คุณธรรมต้องมีมากับความรู้ถ้ามีความรู้ไม่มีคุณธรรมมีคุณธรรมแต่ไม่รู้เรื่องเลยสักอย่างก็ไม่ได้นั้นต้อง3บวก2นะจ๊ะพอประมาณเหตุผลภูมิคุ้มกันมีความรู้คู่คุณธรรมอ่ะเดี๋ยวตรงทรัพยากรธรรมชาติอาจารย์จะบอกเป็นกอไก่ขอไข่นะวงกลมเอานะเพราะว่าตรงนี้ออกน้อยอ่ะเลยพร้อมยัง1ตอบข้อควายแล้ว2ตอบกอไก่ตรวจด้วยนะใครทำมาแล้วใส่1ใครไม่ทำมาไม่เป็นไรวงไปก่อนใครทำผิดใส่0เสมอกลับบ้านจะไปอ่านข้อที่ผิด3นะครับคอควาย4กอไก่5งองู6กอไก่7กอไก่8กอไก่9งองู10คอควาย11งองู12คอควาย13งองู14ขอไข่ใครไม่ทันยกมือพร้อมนะ15งองู16งู17งองู18กอไก่19งองู20ขอไข่21งองู22ขอไข่23ขอไข่24กอไก่25งองูทรัพยากรธรรมชาติชุดที่2นะครับ25งองูออกชุดนี้ใครไม่ทันยกมือทันหมดนะ1คอควาย2กอไก่3งองู4คอควาย5ขอไข่6ขอไข่7ขอไข่8คอควายเก้ากอไก่10กอไก่11กอไก่
12งองู13งองู14งองู15งองู16กไก่17งองู18ขอไข่19ขอไข่ชุดนี้ได้อ่านข่าวใน Facebook ไหมพี่เกียรติอ่านหนังสือฝึกวิชาเบิกเนตรอ่ะฝึกวิชาเบิกเนตรอ่ะกำลังฮิตในเว็บไซต์ตอนนี้มีเด็กแบบถลึงตาขึ้นมาให้จอไปฝึกวิชาที่ดีไหมพี่เกียรติอ่านหนังสือเว้ยฝึกวิชาเบิกเนตรเดี๋ยวเอาให้ดูโคตรขำเลยไปถามให้แม่เปิดให้ดูก็ได้20ขอใคร21งองู22กอไก่23กอไก่24ขอไข่อ่ะ24ติดดอกจันนะครับ24ติดดอกจันข้อนี้จะสอนเรื่องค่า BOD นะครับมากกว่า 1,000 ppm เป็นมากกว่า100นะครับ ppm เป็นน้ำเสียมากกว่า100เป็นน้ำเสียจำแค่ตรงนี้นะครับ BOD มากกว่า100เป็นน้ำเสียจำแค่ค่า BOD นะครับเดี๋ยวตรงนี้จะไปสอนให้อีกทีนึงคือมันต้องสอนตั้งแต่ค่า COD DO BOD อันนี้ติ๊กเฉลยไปก่อน25นะครับงองูประเทศที่อยู่ในภัยธรรมชาติเกิดขึ้นรุนแรงโอเคนะครับหายนะของประเทศนี่เกิดจากนี่แหละเอาเงินมาซ่อมประเทศชุดที่3เริ่มแล้วนะข้อ1งองู2คอควาย3คอควายไอ้ตัวนี้มันไม่ค่อยออกข้อสอบคือพูดง่ายมันไม่ออกเลยแต่ว่าบางโรงเรียนเขาจะใช้ในโรงเรียนไงก็เลยเรียกว่าให้ไปฝึกทำเองกรรมภาพรังสี4ตอบงองู5ขอไข่6งองู7งองู8กอไก่9ขอไข่10งองู11งองู12กอไก่13กอไก่14งองู15ขอไข่ครับ1นะครับ16งองู17กอไก่18ขอไข่19งองู20คอควาย21กอไก่22คอควาย23งองู24งองู25ขอไข่อ่ะต่อไปภาวะโลกร้อนต้องทักพร้อมกันแล้วนะครับคนแรกอ่านได้ข้อ1ภาวะโลกร้อนหมายถึงข้อไหนขอไข่อ่านนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น2แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุตสอนไปไงว่าชนิดของแก๊สให้จำคาร์บอนอันดับ2มีเทนต่อนะครับ3ใช่ครับเพราะมันต้องปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมันเผาเยอะไงสี่เป็นการที่ทำให้โลกร้อนและสภาพอากาศร้อนไว้ได้คืออะไรการที่ทำให้โลกร้อนและสภาพอากาศร้อนไว้ได้คืออะไรปรากฏการณ์เรือนกระจกมันจะเก็บความร้อนห้าต่อกอไก่สิทะเลทรายไม่ใช่ภาวะโลกร้อนแน่นอนเข้าใจไหมครับคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็มีเทนไดออกไซด์มอนอกไซด์ก็อยู่ด้วยกันนะครับมีเทนอ่ะต่อนะครับที่จะเกิดความกับภาวะโลกร้อนเปลี่ยนในชั้นสูงปัญหาระดับน้ำทะเลสูงขึ้นใช่ครับเพราะน้ำแข็งมันละลายที่ขั้วโลกตอนนี้ขั้วโลกน้ำแข็งก็ละลายไปเยอะมากแล้วนะตอนนี้หมีกำลังผอมโซกันหมดละ8รังสีอินฟราเรดกับรังสีอัลตราไวโอเลตต่อครับ9แป๊บนึงนะครับถูกต้องครับมีเทนแป๊บนึงนะเอ้ยขอโทษเขาใช้มีเทนหรือคาร์บอนไดออกไซด์อ๋อโอเคถ้ามีเทนอ่ะใช่มีเทนต้องบอกว่าการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตลดนักเรียนลดคนนิดนึงเดี๋ยวมันจะงงกับข้อ12นี่ขีดเส้นแก๊สมีเทนกับแก๊สมีเทนนี่เกิดจากการย่อยสลายนะครับอย่างกระบวนการหายใจนี่เขียน CO2 โรงงานอุตสาหกรรมนี่ CO2 ถ้าโรงงานไหนเครื่องจักรไม่ดีจะเป็น CO ทันไหมครับอ่ะข้อ10ตอบไอ้อ่านเลยประเทศประเทศ
คาร์บอนไดออกไซด์มากสุดป๊อปจีนดูตามขนาดประเทศทันเปล่าจีนใหญ่รัสเซียใหญ่แล้วก็สหรัฐอเมริกาโลกทำไมรัสเซียมันเล็กรู้ไหมเพราะว่ามันแตกเป็นหลายประเทศแล้วไงสมัยก่อนมันใหญ่เดี๋ยวนี้มันไม่ใหญ่แล้วเพราะมันแตกยับเลยยูเครนแยกออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันยังขายที่ดินให้สหรัฐอีกอ่ะสหรัฐก็เลยใหญ่ที่สุดกว่ารัสเซียแต่จีนเนี่ยใหญ่กว่าเพราะจีนไปซื้อที่ดินอีกอ่ะ11ครับไม่ใช่ปลูกต้นไม้แทนโลกเอาปลูกต้นไม้รอบๆ บ้านเพราะว่าจักรยานจ้างเราก็ไม่ใช้หรอกพอ12ครับใช้แบบภูปั่นจากบางปะกงมาเงี้ยไอ้ภูบอกตายก่อนจ้างภูก็ไม่ปั่นจักรยานอ่ะขาไม่ถึงอ่ะ12ต่อครับลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากที่สุดก็ต้องทำอะไรดีครับลดขยะมูลฝอยในบ้านเพราะขยะมันต้องนี่ไงต้องเผาใช่ไหม13ละลายเร็วขึ้นตอบพายุสุริยะอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะ14ผิดจ้าตอบถูกทุกข้ออ่านใหม่มีอะไรบ้างฟอสซิลน้ำมันถ่านหินแก๊สธรรมชาติโอ้โหโจเอ้ยจำไว้นะโจดูภาพถ่านหินทำให้เกิดอะไรน้ำมันเอาไปกลั่นเกิดเป็นแก๊สเข้าใจยังถ่านหินน้ำมันแก๊ส3อย่างเนี้ยคือที่มาเวลาไดโนเสาร์ตายมันไม่ตายเป็นน้ำมันนะมันตายเป็นถ่านหินอ่ะต่อเลยนะครับเร็วด้วยนะกรีนเฮาส์แก๊สโลกร้อนจากตู้เย็นเครื่องปรับอากาศและสเปรย์ได้ไหมตู้เย็นเครื่องปรับอากาศนึกถึงสารที่ชื่อว่า CFCF ตอบข้องงูนะครับ16ครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มันทำให้เกิดภาวะโลกร้อน17ครับภาวะโลกร้อนจึงส่งผลทำให้เกิดการระบาดของเชื้อโรคเพิ่มขึ้นอากาศร้อนจะเกิดอะไรขึ้นครับวงจรการฟักตัวของเชื้อโรคจะสั้นลงก็แปลว่ามันเกิดเร็วขึ้นนี่ขีดเส้นตรงนี้นะคำว่าสั้นลงแปลว่าเกิดเร็วเกิดไวอย่างมันหนาวๆมันก็ไปนอนไงพออากาศร้อนมันตื่นเลยมันก็เลยเกิดไวอ่ะต่อครับ global warmingมนุษย์ภาวะโลกร้อนเนี่ยมาจากมนุษย์อะเป็นผู้สร้าง19ครับห้าอาร์ไม่มีตัวไหนเรียนมาหมดแล้วไม่มีตัวไหน remove นี่ไม่มีใน5อาร์มีแต่ repair reuse recycle จำได้ใช่ไหมครับ reduce พวกเนี้ยอ่ะต่อ20เอลนีโยอะไรดีทำให้เกิดการไหลย้อนกลับของผิวน้ำทะเลเป็นน้ำอุ่นเอลนีโยทะเลจะเป็นน้ำอุ่นนะครับน้ำมันจะอุ่นหรือร้อนขึ้นต่อไปลานีญามาแล้วว้ายทำไมซื่อบื้อขนาดนี้วะเอลนีโยน้ำอุ่นลานีญาต้องเป็นยังไงน้ำเย็นเปรูไหลย้อนกลับมาในทิศทางเดิมจำไว้นะเอลนีโยน้ำร้อนหรือเย็นร้อนลานีญาน้ำเย็นถ้าช่วงไหนมันเป็นเอลนีโยอากาศจะร้อนทั้งโลกช่วงไหนเป็นลานีญาอากาศมันจะเย็นและเย็นเกิดอะไรขึ้นฝนตกเห็นด้วยไอ้ที่ฝนตกน้ำท่วมเนี่ยลานีญาล้วนๆอ่ะไอ้ที่ร้อนตับแตกเนี่ยแหละเอลนีโยเอลนีโยกับลานีญามันสลับกันทุกปีถ้าปีนี้เอลนีโยปีหน้ากับลานีญาลานีญาเสร็จก็สลับกับเอลนีโยเข้าใจยังมันเป็นภาวะที่เด็กต้องรู้ในข้อสอบ22ต่อเลยครับแก๊สเป็นกระจกชนิดใดมีปริมาณสูงที่สุดในโลกสูงที่สุดตอบเพิ่งเรียนมาคาร์บอนไดออกไซด์
นี่ล่ะต้องเรียนแล้วจำนะลูกต่อกลางแจ้งกอไก่24ไม่ใช่พายุรุนแรงขีดเส้นพายุนี่เกิดจากอะไรครับอากาศร้อนเห็นไหมความรู้สังคมเดี๋ยวต้องติวเรื่องภูมิอากาศเพราะอย่างนี้แหละอากาศร้อนตอบข้อก่อไก่อากาศร้อนเนี่ยโจพายุที่ชนชัยออกต่ำสุดคืออะไรจำไว้เลย depression อ่อนสุดจาก depression อะไรต่ออะไรนะลมร้อนลมร้อนก็คือไต้ฝุ่นจ้ะลมร้อนเรียกอีกนึงว่าไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นอันสุดท้ายไม่ใช่ tornadoเอ้ยอะไรนะใต้ฝุ่นสุดท้ายอารมณ์ร้อนแล้วก็ชี้ไปที่ใต้ฝุ่นอันนี้ก็โซนร้อนรุนแรงแล้วก็ใต้ฝุ่นลมร้อนหรือโซนร้อนอ่ะพละใต้ฝุ่นเนี่ยเรียกอีกหนึ่งว่าเฮอริเคนเขียนเฮอริเคนด้วยงั้นดีเพรสชันจำไว้นะดีเพรสชันเนี่ยอ่อนสุดกากสุดไอโหดสุดคือใครเฮอริเคนจริงใต้ฝุ่นมันคือลมร้อนให้จำงี้ depression ใต้ฝุ่น hurricane depression ใต้ฝุ่น hurricane บ้านเราไม่มี hurricane เพราะว่าเราไม่ได้ร้อนแบบโหดร้ายถ้าร้อนแบบหนักๆ นี่เตรียมเจอได้ hurricane นั้นทะเลทรายนี่จะเจอ hurricane อ่ะ25สารที่ทำลายโอโซนคือข้อใดคำตอบคือโคโลฟูโอคาร์บอนอันเนี้ยอันรุนแรงที่สุดเขียนด้วยสะเรียกอย่างว่า CFC นั่นเองย่อเป็น CFC ไปอ่ะเดี๋ยวข้างล่างจะมีอย่าเพิ่งเปลี่ยนหน้านะดูรูปข้างล่างพลาสติกอะไรที่ย่อยสลายได้ครูได้วงกลมให้แล้วเตรียมเขียนนะครับอันนี้แปลเป็นไหมพลาสติกที่รีไซเคิลได้เอาไปใช้ใหม่ได้มีอะไรบ้างเขียน PETE ในเนี้ยมันจะทำวงกลมไว้แบบนี้เรียกขวดเพชรอันนี้ถ้าเป็นข้อสอบยากจะออกงี้นะ HDPE แล้วก็ LDPE แล้วก็ PP ประเทศไทยพวกขวดน้ำพลาสติกเราใช้ขวด PP เพราะเน้นตัว PP นะครับPP จะเป็นในที่ออกข้อสอบมากที่สุดนะครับงั้นพลาสติกที่ใช้ข้อ PP สามารถย่อยสลายได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนหน้านะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาถามทีละคนเดี๋ยวจะบอกให้ว่าจะถามเรื่องอะไรเขาน่าจะถามอย่างนี้อันนี้เขียนเสร็จยัง PTE HDPE LDPE แล้วก็เน้นตัวที่สุดคือตัว PP กล่องพลาสติกที่เราใช้กันทุกวันนี้เราใช้ PP ค่อนข้างเยอะPVC อยู่นี่ท่อน้ำท่อประปาย่อยสลายไม่ได้เห็นไหมครับลบนะครับขวดเพชรขวดน้ำมันนี่ให้ไปจำอันนี้มาคราวหน้าใครจำเซตนี้ไม่ได้เรียนไม่รู้เรื่องล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนปัญหาเดิมทุกปี10ปีก็ยังอยู่กันที่เดิมสารแบ่งเป็นเก่งมากเอาไม้สารแบ่งเป็นสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมถ้าเป็นสารอีกตัวนึงนู่นอุทธรฎีกาอีกเรื่องนึงสารเนื้อเดียวแบ่งเป็นสารบริสุทธิ์และสารละลายเอาไม้สารแบ่งเป็นสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสมแล้วนั้นก็จำแยกเนื้อเดียวแบ่งเป็นบริสุทธิ์กับสารละลายบริสุทธิ์แบ่งเป็นธาตุกับสารประกอบธาตุแบ่งเป็นโลหะกึ่งโลหะโลหะต่อไปไปจำสารเนื้อผสมสารเนื้อผสมแบ่งเป็นคอนลอยกับแขวนลอยเนี่ยที่เรียนไม่รู้เรื่องพอครูขึ้นเรื่องสารผสมมีอะไรบ้างฟังให้รู้เรื่องก่อนนะคำว่าสารผสมอยู่ตรงนี้กับสารเนื้อผสมมันคนละตัวกันสารผสมนั้นมันจะมาจาก3อย่างคืออะไรสารละลายคอนลอยแขวนลอยเขาเรียกสารผสมแต่ถ้าเกิดเขาบอกเนื้อผสมจะมีแค่2ตัวคืออะไรคอนลอยครับเนี่ยถ้าไม่ท่องหน้าเนี่ยม.1 ม.2 ก็เรียนไม่รู้เรื่องเพราะเขาก็สอบเรื่องการแยกสารตอนม.ต้นคุณจะเรียนอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องเจอนี้วันนี้ครับโอเคพักเข้าห้องน้ำเดี๋ยวจะคณิตศาสตร์แล้วนะครับ
เมื่อสักครู่ครูให้เวลา10นาทีสำหรับคนที่ไม่ได้ทำการบ้านมานะครับการบ้านชุดนี้บังคับใจไม่ได้แต่ขอภาษาอังกฤษต้องทำมานะครับเพราะว่าครูเอาชั่วโมงไปเบียดใส่ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะอ่ะตัวนี้ลบกันได้เท่าไหร่ตอบ 0.7144 ต่อไปผลบวกอันนี้คือเท่าไหร่ครับ 0.3288 เก่งมากทีนี้โจทย์ก็ถามว่าผลต่างแปลว่าลบถูกไหมครับผลต่างแปลว่าลบเราก็เลยลบให้ดูละนะครับน้อยกว่าเขาว่าน้อยกว่าก็ต้องเอา2ตัวมาลบกันใช่ไหมครับเอาก็ 0.7144 ตั้งใช่แล้วก็ลบกับอะไรครับ 0.3288 คุณเขียนยังไงก็ได้คำตอบคือ0.3856ใช่ครับตรงนี้คุณจะเขียนว่ามาลบตรงนี้ก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรให้เท่ากับเนี่ย 0.3856 นะครับก็เลยตอบนะครับข้ออะไรข้อ2ข้อต่อไป ข้อนี้เขาสอนว่าล้านตัดล้านได้ไม่ต้องเติม000ถ้าเจอข้อสอบประเภทดูที่โจทย์ตรงนี้ประเทศไทยมีกี่คน60ล้านคนหนี้สินมีประมาณเท่าไหร่ 2.8 ล้านล้านบาทเนี่ยเอาล้านตัดล้านได้เทียบตัวอย่างโจทย์ถามว่าเฉลี่ยนี่แปลว่าให้คิด1คนหนี้สินเฉลี่ยแปลว่าให้หา1คนคุณก็เริ่มเลย60ล้านคนเป็นหนี้เท่าไหร่ 2.8 ล้านล้านบาท60ล้านคนต่อ 2.8 ล้านล้านบาท1คนเป็นหนี้สินเท่าไหร่เป็นตัวอย่างคือเท่าไหร่ครับ 2.8 แล้วคุณก็เขียนนี้ว่าล้านแล้วคุณก็เขียนตรงนี้ว่าล้านแล้วก็หารด้วยเพราะมันคูณ1ใช่ไหมล่ะแต่คูณ1อาจารย์ไม่อยากเขียนเลยขอวงเล็บไว้ไม่มีค่าตัวนี้ก็ทำอะไรครับ60ล้านเห็นว่ามีคำว่าล้านเหมือนกันก็ทำไมได้ครับตัดได้คำว่าล้านจะหายไปละถูกไหมครับทีนี้เราก็แปลงใช่ไหมครับเราก็แปลงละนะครับล้านก็กลายเป็นแสนถูกเปล่า 2.8 ล้านใช่ใช่อันที่คนฟังเข้าใจไหม 2.8 ล้านแปลว่าเท่าไหร่2ล้าน8ที่บอกว่าล้านเป็นแสนน่ะคือคุณต้องไปเปลี่ยนคำว่าจุด8ให้เป็นแสนมูแต่เมือเดี๋ยวมันจะลำบากเรื่องที่เรียนนะลูกเดี๋ยวต้องคอมมาตรงนี้ครูคอมมาผิดแป๊บนึงเขียนให้ถูกแล้วต่อมาตัวล่างมันเท่าไหร่60ถูกป่ะก็เหลือแค่60ลดศูนย์ตัดศูนย์เท่ากับเอา6ไปหารเนี่ยแหละนะครับไป6หารหมื่นนั่นแหละนั่นก็จะได้เท่ากับ46666.66ค่าเฉลี่ยนะครับถ้าค่าเฉลี่ยของ 46,000 ก็คือ 50,000 ปัดขึ้นทำไมโจงเงียบอ่ะก็ไปตอบข้อ3แบบนี้เห็นยังครับนั่นหนึ่งนะเสร็จแล้วนะครับสู้ๆนะเด็กๆบ้านยมพาสมาชิกคนนี้เป็น7สุนัข2แมว1อันเนี้ยเป็นข้อสอบแบบแยกคิดสมาชิกในบ้านแต่ละคนนะครับกินข้าวสารมาละเท่าไหร่200กรัมมาทำก่อน7คูณอะไร200เท่ากับคนกินทั้งหมด 1,400 กรัมเดี๋ยวครูจะลบหน้ากระดาษนี้แล้วนะรีบๆเขียนตรงนี้ให้เสร็จคือเราอ่านไปก็ค่อยๆทำโจทย์ต่อมาเขาบอกว่าสุนัขของเขานะครับสุนัขของเขานะ19ตัวกินวันละเท่าไหร่ 1.5 ขีดนะครับหนูต้องเทียบแบบตะยางนะเพราะเขาเลี้ยงหมาแค่กี่ตัวเอง2แต่ไอเนี้ยเขาเทียบว่าถ้า19ตัวมันกินเท่ากับ 1.5 ขีดตรงนี้เขียนเสร็จยังจะลบเปลี่ยนแล้วนะจ้ามาเทียบแบบตะยางว่าพร้อมยังเนี่ยตัวเนี้ยที่ครูไม่เขียนเนี่ยจะให้เราฝึกแก้ปัญหาเราเขียนว่าไง
สุนัขกี่ตัวก่อน19สุนัข19นะครับสุนัข19ตัวเขียนได้เร็วลูกกินเท่าไหร่150กรัมเพราะว่าตะกี้เราเป็นกรัมทันไหม 1.5 ขีดแปลว่า150กรัมตัวเขียนไม่เหมือนกันไม่เป็นไรแต่เขาไม่ได้เลี้ยงหมา19ตัวเขาเลี้ยงแค่กี่ตัวเอง2ตัวถูกก็จะกลายเป็นอะไรโจ2คูณกับ2 × 1 5 39ใช่หนูก็จะได้ 0.5 เนี่ยขอโทษต้องได้ 15.79 ขอโทษครูดูผิดบรรทัดได้ 15.79 เนี่ยที่ปล่อยตะกี้นี่ให้ฝึกทำฝึกทำไม่ถึงข้อนี้มั้งจากโจบอกว่าแมว1ตัวกิน 0.5 ขีดเออทำขีด 0.5 เข้าใจใช่ไหมจำได้ใช่ไหม1ขีดมีกี่กรัม1ขีดมี100กรัม 0.5 แปลว่าครึ่งหนึ่งของ1ครึ่งหนึ่งของ100คือเท่าไหร่จะเท่ากับ50กรัมตัวนี้ก็เขียนให้หมดแล้ววันหนึ่งก็กินกันก็เอามาบวกกันเลย1,400 บวก 15.79 บวก 50ได้ 1,400.79 กรัมเทียบเท่ากับกี่กิโลเอาพันไปหารจ้าใช้ค่าประมาณนะเลยเป็น1,447ซึ่งตรงเนี้ยครูก็แอบทำบรรทัดนี้ไว้ให้ช่วยคนที่แบบลองทำโจทย์แล้วว่าเอ๊ะเราทำท่อนนี้เราถูกไหมถ้าท่อนนี้เราทำผิดมันก็จะผิดหมดถึงได้มีอย่างเงี้ยแทรกให้ทำให้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณทำแล้วคุณตรงกับที่ผมเขียนไว้เช่นสุนัขอ่ะผมเขียนเท่าไหร่15จุดเท่าไหร่79คุณก็รู้แต่บรรทัดนั้นแล้วว่าคุณหารผิดหารถูกไงงั้นคุณพยายามทำไล่บรรทัดตามที่อาจารย์เตรียมไว้ให้อ่ะคุณรอก่อนที่คุณจะขึ้นท่อนนี้ใครไม่เสร็จรีบเขียนให้เสร็จสรุปแล้วนะ1วันนะคนหมาแมวกินเท่ากับ 1.47 กิโลกรัมขีดเส้นท่อนนี้ให้หน่อยนะไม่เดี๋ยวจะเริ่มสักทีใครที่ทำตรงนี้ไม่ทันบ้างเอ็กซ์ช่างมาเถอะเวลารอคุณมันไม่เหลือแล้วล่ะมันต้องเฉลยละทีนี้เราก็อ่านโจทย์ต่อว่าเยาวภาซื้อข้าวมากี่ถุงจ๊ะ4ถุงเนี่ยจะพิมพ์ให้หมดละถุงละกี่โล5กิโลหนูก็รู้แล้วว่าต้องเอา5คูณ4ได้แสดงว่าเยาวภาซื้อข้าวมากี่กิโล20นั้นท่อนนี้ครูจึงเขียนว่าเยาวภาใช่ไหมรวมข้าวเป็น20กิโลกรัมดังนั้นจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่วันใครรู้บ้างทำไงก่อน20ครั้ง 1.47 ถูกต้องครับแต่ว่าฟังครูก่อนนะฟังครูก่อนนะหนูจะต้องเช็คหน่วยก่อนว่าตะกี้เนี่ยมัน 1.47 อันนี้อะไร20คือก่อนจะทำอะไรสอนก่อนว่าต้องเช็คหน่วยว่ากิโลกรัมกับกิโลกรัมนะดังนั้นตัวนี้หนูก็เขียนก่อนว่า20ตั้งหารด้วย1.47 แบบนี้เวลาหารเลขทศนิยมเลื่อนจุดด้วยการเอา100คูณข้างบนกับ100คูณข้างล่าง100คูณข้างล่างได้147 100คูณข้างบนได้2,000นะเวลาคิดเลขก็จะคิดอย่างนี้2,000ส่วน147ได้เท่ากับกี่วันจ๊ะ 13.6 วันจุด6วันปัดขึ้นหรือปัดลงค่าประมาณกลายเป็นเขียนเนี่ยข้อ14รู้ใช่ไหมไอ้มุกข้อ14ข้อ15เนี่ยรู้เลยกิฟเต็ด EP Top Star ข้อสอบเป็นแบบนี้ไม่มีเวลารอแล้วนะเสียใจด้วยนะน้องมาใหม่ไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวจดตามไปก่อนแต่คนที่มาเรียนแล้วเนี่ยไม่ทำมาครูเสียดายอ่ะมาเริ่มพร้อมกันไอ้โจตอบเลยนะเหรออือมาดูกันขั้นที่1ใช่ไหมครับทำตามเขาบอกจะได้ 1.937 หารด้วย 9.7 หารด้วย 9.7 เท่านั้นนะไม่มีเครื่องหมายลบตรงนี้นะเขาพิมพ์ตรงนี้ผิดนะโทษทีนะลูกหารด้วย 9.7 ธรรมดานะขอโทษลืมครูเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าต้นฉบับใส่ลบมาครูยังงงใส่ลบมาทำไมค่าลบเด็กยังเรียนกันไม่ถึงต่อนะครับครูขอคิดแค่ขั้นนี้ก่อนนะคือไม่อยากเขียนยาวเดี๋ยวทำไม่เป็นจำวิธีได้ใช่ไหมครับ
เลื่อนจุดวิธีการเลื่อนจุดก็ต้องคูณด้วยอะไรก็นับศูนย์ไปนี่นี่จะคูณสิบได้ไงเธอดูที่ตัวบนสิเอาคูณสิบก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงมันก็ไม่ผิดสมมติว่าเอาคูณสิบสมมติเอาคูณสิบเพราะเดี๋ยวในลูกศิษย์ชอบคูณสิบก็ได้ตัวนี้ก็จะกลายเป็น 19.37 หารด้วย 97ได้เท่าไหร่โจเห็นโมตะกี้เนี้ยโจมั่วนี่ว่าโจใช้การเดานี่ว่าไม่ได้คิดเลขมา0.1997 แล้วทำกระบวนการตรงนี้ต่อจำเรื่องวิธีคิดได้ใช่ไหมครับว่าเราต้องบวกลบคูณให้เสร็จขอโทษเราต้องคูณกับหารให้เสร็จก่อนถึงใช้วิธีการบวกลบได้ท่อนต่อไปเอาอะไรมาครับ 0.1997 คูณกับ 1.05 คูณก็จะคูณได้เท่ากับโจมั่วอย่างเดียวเลยนะแล้วจากนั้นก็เอา 0.2097 มาลบกับคุณก็จะได้เท่ากับ 0.0417 ไม่มีในนี้ต้องปัด7ปัดขึ้นปัดลงจ้าเห็นไหมไอ้โจเดาถูกไอ้โจไม่ได้คิดถูกเป็นไงสไตล์กิฟเต็ด EP ต้องทำอย่างนี้1ข้อถ้าไม่ทำทศนิยมก็ทำเศษส่วนข้างล่างในข้อที่15ให้ดูทั้ง2แบบเลยเร็วๆเขียนก่อนที่จะทำข้อที่15นี่เสียดายมากเลยเนี่ย15เหมือนข้อสอบจริงมากกว่า14มันยากไปแต่15มันน่ะเป็นข้อสอบจริง15ข้อสอบจริงจริงๆ1ลบเศษส่วน3เขาก็รู้กันนะว่าได้เท่าไหร่นะข้อนี้ใครไม่เสร็จกูจะต่อแล้วนะเริ่มข้อ15พร้อมกันตัวที่1ลบได้เท่าไหร่บอกกูเร็ว0.5 อันนี้ขอทำแบบช้าๆได้ 0.5 อันนี้เป็นคูณนะลูกอันนี้ได้เท่าไหร่2/3 0.75 ใช่ 0.75 ถูกแล้วและนี่เป็นเท่าไหร่4/5เคยสอนแล้วไง1ลบเศษส่วน5เท่ากับ4/5 1ลบอะไรเท่ากับตัวนั้นต่อไปใช้ความฉลาดนะ 0.5 แปลงเป็นเพราะจะได้ตัดเลขอันนี้ก็สอบกิฟเต็ดข้อ15เนี่ยก็สอบกิฟเต็ด 0.75 เป็นเท่าไหร่สอนมาแล้ว3/4เห็นไหมมันจะตัดกันได้เนี่ยถึงบอกให้ท่องในแบบฝึกหัดแรกบอกว่า 0.5 มีค่าเท่ากับ 1/2 ใครจำได้เนี่ยสอนตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ตัด2ล่างจ้าเท่ากับ1/5เศษ1/5เท่ากับทศนิยมคือเท่าไหร่ครับ1/2 เห็นไหมไม่ทำเสียดายไหมพอไปทำข้อสอบจริงเฮ้ยข้อนี้เคยเห็นแต่ทำไม่เป็นเพราะเราไม่ฝึกไงรอเนี่ย15เนี่ยเป็นข้อที่น่าเอาไปซ้อมทำมากที่สุดต่อนะครับ16เจอแบบนี้เข้าไปเร็วใครทำมาแล้วเท่าไหร่หารลงตัวเซตเนี้ยก็เขียนไปว่า 0.0 ได้2705ใช่ไหมหารด้วย 54.1 ข้างบนมันคูณได้อะไร100ใช่ไหมตัวเลขมันก็จะกลายเป็น0จุดเท่าไหร่ลูก100คูณเข้าไป100มี2ตัวก็เลื่อนไป2ตำแหน่งไงกลายเป็น0จุดเท่าไหร่หึคิดดีๆกลายเป็นเท่าไหร่0จุดเท่าไหร่2จุดจ้ะแป๊บนึงนะหรือมันขอเช็คก่อนว่าพิมพ์ผิดป่ะอ๋อเข้าใจละมันมีจุด1ตรงนี้ด้วยดูเขียนตรงนี้เพิ่มด้วย10/10เขียนตรงนี้เพิ่มด้วยเพราะมันมี 54.1เข้าใจใช่ไหม10/10มาจากการแปลง 54.1 ตัวล่างมันจะได้541มาดูตัวบนเลื่อน3ตำแหน่งเดี๋ยวขอลบตรงนี้ให้เคลียร์ปึ๊บจึ๊บเร็ว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 เลื่อน3ตำแหน่งครูจะทดสอบเราตรงเนี้ย
1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งเดี๋ยวใครไม่ทันบ้างเนี่ยตัวนี้เป็นศูนย์กี่ตัว1 2 3ตัวกันนับสิ1 2 3ได้เท่าไหร่เร็วๆคุณรออยู่เนี่ย0.027 เอ้ย 2.05 อะไรได้เท่าไหร่ 275.05 27.05 ทันป่ะเนี่ยใครไม่ทันก็นับดินี่มี0 3ตัวก็นับ1 2 3ต้องมาปะตรงนี้ไงก็จะเป็น 27.05 ไงแล้วหารด้วย541ผลการหารออกมาจะเป็น 0.05 แบบนี้นี่นะแค่เลื่อนจุดยังตะกุกตะกักกันนะอ่ะจบข้อที่16นะเขียนให้เสร็จลูกเขียนให้ทุกขั้นตอนให้ดีๆนะใครไม่เสร็จยกมือข้อที่17ต่อใกล้พักละอดทนนะครับ18ได้พักแล้วนะครับอ่ะ17แล้วผ้า1ครับยาวทั้งหมดเท่าไหร่อ่านโจทย์ที่ครู 73.5 เมตรทีนี้เราอ่านไปเรื่อยๆก่อนนะอยู่ดีๆบอกว่าตัดเครื่องแบบใช้ผ้ายาวเท่าไหร่เก่งมากอ่านถึงคำว่าเซนติเมตรนะลูกแสดงว่า 73.5 ต้องแปลให้เป็นเซนคูณอะไรตอบเออคูณ100 100นี่มีศูนย์กี่ตัว2ตัวแล้วก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับตอบครู7เท่าไหร่เนี่ยครูจะเช็คว่าเธอเลื่อนเออ 7,350 ไม่เห็นยากเลยก็ศูนย์ตัวหนึ่งมันไปให้5ใช่ไหมอีกศูนย์ตัวหนึ่งก็นั่นแหละต่อไปเครื่องแบบเท่าไหร่350นะครับอันนี้ต้องฟังชัดๆนะตรงนี้เดี๋ยวเขาจะถามตัดกันไกลกี่ครั้งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาตรงนี้มาหารก่อนนี่ยังไม่จบนะไอตัวที่แบบตรงนี้ทั้งหมดจะตัดได้ผ้าทั้งหมด21ชิ้นหน่วยเป็นชิ้นทำไงดีวะเนี่ยให้เด็กมันเข้าใจไว้คงไม่ต้องกันไกลตัดจริงอะนะอันเนี้ยมองว่าเป็นผ้ายาวๆอยู่หนึ่งผืนเวลาที่เราตัดเข้าไปชุบ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 สังเกตไหมว่าจำนวนมันจะหายไปครั้งหนึ่งผ้า21ชิ้นเนี่ยเราใช้การตัดทั้งหมดกี่ครั้งกลับบ้านเราเป็นตัวเดี๋ยวขอโทษทีอันนี้กันสมมตินะฟังให้ทันนะตั้งใจฟังนะกระดาษ2แผ่นใช้การตัดทั้งหมดกี่ครั้งนั่นไงทำให้ดูไหมอันนี้กระดาษ1แผ่นผมตัดปุ๊บจะกลายเป็นกี่แผ่นต้องบังคับให้กูตัดให้ดูผมมีกระดาษ1แผ่นผมจะให้เป็นผมตัด1ครั้งจะได้กระดาษกี่แผ่นเข้าใจยังสังเกตไหมว่าตัดแค่1ครั้งตัดแค่1ครั้งมันจะได้กระดาษกี่แผ่นแสดงว่าผ้า21ชิ้นเอา21 ลบ 1มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันไม่นับกลายเป็น20เดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอธิบายอีกหนึ่งครั้งหาร2อะไรคูณ2อะไรเสร็จแล้วจะคูณ2อะไรกันฟังไหมผมมีกระดาษ3แผ่นผมใช้การตัดทั้งหมดกี่ครั้ง3แผ่นเอาไกลๆ3ครั้งอันนี้ดูเอาใหม่ดูเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนะอันนี้ติ้งต่างผมจะทายเนี่ยเป็น3แผ่นต้องใช้การตัดกี่ครั้ง2เก่งมากครั้งที่1ลบ1เข้าใจยังครั้งที่1ครั้งที่2ตอนนี้กลายเป็นเท่าไหร่แล้ว3เข้าใจยังงั้นข้อสอบการตัดกระดาษให้ใช้วิธีการลบ1เก็ทหรือยังเนี่ยงั้น21ลบ1ก็เลยเหลือตัดกระดาษกี่ครั้ง20ผมต้องถามคุณไงว่าอยากได้กระดาษแค่2แผ่นต้องตัดกี่ครั้งส
2ลบ1ก็เหลือ1อย่าได้กระดาษ3แผ่นต้องตัดกี่ครั้ง2อย่าได้กระดาษ4แผ่นตัดกี่ครั้งเข้าใจยังครับสอบตอบตรงนี้อ่ะต่อไปไปทำข้อ18ลูกจะได้พักแล้วรู้ว่ามันเหนื่อยๆอยู่อ่ะทำเองเร็วเดี๋ยวจะเฉลยแล้วให้ครูเช็คก่อนว่างานเฉลยเลยก็ได้ได้จับพักแล้วเห็นใจอยู่ขั้นที่1แทนค่าให้เป็นนะครับ a แทนค่าด้วยอะไรครับเร็วเขียนลงไปให้ฝึกเขียนมาจากวิชาสมการใครไม่รู้เรื่องอีกเนี่ยเอาเขียนให้ดูเธอก็เอา4เนี่ยแล้วนี่ก็เขียนเลขอะไร3ลบ6แล้ว id คือจ้าครูให้เขียนอย่างเงี้ยลูกเขียนอย่างงี้ไปเลยครับเด็กๆ เขียนให้เป็นก่อนแล้วครูค่อยสอนครูอยากให้ครูเนี่ยเขียนแบบนี้ให้เป็นซะก่อนขั้นที่2 4คูณ3เป็น12ครึ่งหนึ่งของ6 0.5 นี่แปลว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ6คือเท่าไหร่3 0.5 แปลว่าครึ่งหนึ่งก็คือ3ครึ่งหนึ่งของ6คือ3ต่อไป2คูณ7เป็นเท่าไหร่ทีนี้อย่ามั่วนะทำเครื่องหมายหารก่อนตรงนี้ที่มันจะผิดกันละ 0.5 เป็น1ส่วน 0.5 เศษ1ส่วน2นี่แหละที่มันมั่วมันจะมั่วตอนนี้ที่เหลือทำเองเดี๋ยวจะเฉลยละเดี๋ยวโดนแต่จริงมันทำถูกแล้วล่ะ 0.32 มันรอเพื่อนแป๊บเนี่ยแค่เนี้ยได้ยัง1เศษ2ส่วน7 12ลบ3ได้เท่าไหร่โจตอบไม่ชื่นใจหรือ9เปลี่ยนหารเป็นกับเศษเป็นได้แบบนี้ไหมได้อย่างนี้ไหมได้อย่างนี้ไหมเนี่ยที่ครูบอกว่าแค่ตรงเนี้ยครูจะดูแค่ท่อนเนี้ยครูจะดูแค่ท่อนเนี้ยก็จะได้9ส่วนทำเป็นทศนิยมเท่ากับใช่ครับอ้าวเชิญใครที่เขียนไม่เสร็จเขียนให้เสร็จใครเสร็จแล้วพักกินของว่างอยู่ในคาบเราเรียนแล้วไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวครูจะหยิบน้ำออกมาโจทย์ข้อที่19ต่อเลยนะครับจากการสังเกตของแมนจากโจทย์นะครับแมนพบว่าในอดีตน้ำมันราคาลิตรละ 22.45 รถยนต์ของเขาวิ่งได้ระยะทางเท่ากับเท่าไหร่ครับ892กิโลเมตรฟังให้ทันนะครับอ่านต่อไปเรื่อยๆนะเขาเสียค่าน้ำมันเท่าไหร่ครับ 1,500 บาทวันนี้แมนใช้รถยนต์เดินทาง617กิโลเมตรเสียค่าน้ำมันลิตรละ 27.82 บาทแมนเสียค่าน้ำมันในการเดินทางทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ก่อนอื่นนะครับเราก็เทียบบัญญัติตะยางว่าอะไร 22.45 บาทเท่ากับน้ำมันกี่ลิตรครับเพราะเราต้องหาก่อนว่าเขาใช้น้ำมันกี่ลิตรเอาเร็วตรงนี้ทำยังไงบอกมา 1,500 ตั้งหารด้วย 22.45 อย่าเพิ่งไปทำอะไรนะอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะเขียนตรงนี้ก่อนเราก็นำระยะทางมาเทียบกันว่า1กิโลวิ่งได้กี่ลิตรนะครับคุณจำได้ใช่ไหมจากโจทย์บอกว่าตอนที่น้ำมันลิตรละเท่าไหร่ 22.45 เขาวิ่งไประยะทางเท่าไหร่892กิโลเมตรต่อนะเขาเสียค่าน้ำมันเท่าไหร่ครับ 1,500 นะครับเราก็รู้ละเอาตรงนี้มาเลยว่า1กิโลเมตรวิ่งได้กี่ลิตรคุณก็เทียบไปว่าระยะทาง892กิโลเมตรวิ่งได้เท่ากับ 1,500 หารด้วย22.45 ทำมาตรงนี้ก่อนจ้าลิตรพิมพ์ให้ละทีนี้โจทย์เขาอยากรู้ว่าถ้าเกิดระยะทางเขาเท่าไหร่617ก็เทียบเนี่ยตัวอย่างเลยทำไงครับ617ส่วนอะไรเลยครับ892เนี่ยเวลาเทียบเป็นอย่างตัวอย่างตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นเศษตัว892เป็นส่วนตัวนี้เป็นเครื่องหมายคูณกับอะไร1,500 ส่วน 22.45 อ่ะเดี๋ยวครูรอเขียนให้เสร็จ
ราเราอยากรู้ว่ารถมันใช้น้ำมันกี่ลิตรไงแต่ผมว่าไอ้ลิตรเนี่ยเนี่ยตัวนี้คือน้ำมัน 1,500 บาทเท่ากับน้ำมันกี่ลิตรก็คืออันเนี้ยสมมุตินะสมมุติว่าคุณอยากจะหารท่อนนี้เลยก็ได้นะคราวนี้ใช้เครื่องคิดเลขแป๊บนึงนะ 22.45 เท่ากับตัวนี้มันตัวทศนิยมมันก็จะเยอะขึ้นตัวนี้มันจะเท่ากับ 66.815 นี้เราก็ปัดเป็น 66.80 อย่างนี้ลิตรนึกภาพออกยังเท่ากับว่า 1,500 บาทใช้น้ำมันเท่ากับ 66.8 ลิตรถ้า647กิโลเมตร892กิโลเมตรใช้น้ำมัน 66.8 หรือ 1,500 ส่วน 22.45 647จะเท่ากับเท่าไหร่เขียนคำตอบเลยครับ 46.22 ลิตรเขียนคำตอบเลยครับเพราะตัวนี้เป็นหน่วยน้ำมันที่เขาใช้ไง 46.22 ลิตรทีนี้เขาเสียค่าน้ำมันไปเท่าไหร่ก็มาโจทย์ว่าปัจจุบันจากโจทย์ข้อนี้น้ำมันเท่าไหร่ครับ 27.82 บาทต่อ1ลิตรก็เอามาทำไมกันเก่งมากเอามาคูณกันเดี๋ยวคนเขียนตัวนี้ให้เสร็จก่อนทุกคนเสร็จนะครับงั้นผมจะเลื่อนจะลบแล้วนะครับเดี๋ยวลองกันแล้วเดี๋ยวจะช่วยทำการบ้านครั้งที่2คุณจะได้ไปซ้อมไอ้เนี่ยอะไรอ่ะครั้งที่3ขึ้นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วสังเกตโจทย์ไปเร็วมากเพราะว่าเราต้องทำโจทย์เยอะเสร็จไหมงั้นทำตรงนี้ต่อเลยนะครับคุณก็เขียนว่าอะไรเร็วๆบอกครูมาเขียนอะไรตรงนี้ครับเขียนว่าอะไรล่ะเร็วๆสิ27.82 คูณกับอะไรเอา 46.22 คูณกับอะไรนี่ไงเขียนแค่นี้แค่นี้ยังงงอีกสอนแบบนี้บางทีมันเหมือนรอเด็กรอลอกอ่ะมันก็ไม่เวิร์คเลยให้ทำมาล่วงหน้าต่อไปจงเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตอบข้ออะไร4ผิดตรงนี้นะ 9.217 มันมากที่สุดมันเป็นผิดรู้ไหมว่าข้อ3ผิดตรงไหน19เนี่ยตรงเนี้ยมัน 1.9 ใช่ไหม55แต่นี่มันเป็นไง 1.559 แล้วก็ไม่รู้เนี่ยมันผิดกันแถวตรงเนี้ยมั่วกันตอบข้ออะไรครับเพื่อนตอบแล้วตอบข้อ2เรียงจากมากไปหาน้อยที่ถูกต้องที่สุดอันอื่นที่เกียรติดูให้ละหน้าต่อไปเริ่มได้การบ้านง่ายๆช่วยกันทำข้อ1กฎชกรซื้อผ้าต้องจ่ายเงินไปทั้งหมดกี่บาททำง่ายๆตอบแล้วเดี๋ยวครูเรียกให้ครูด้วยได้เท่ากับครูเรียกให้ครูเดี๋ยวนี้เลยลืมใส่ 3.5 ได้เท่ากับนะเพื่อนบางคนยังคูณไม่เสร็จเลยตอบข้อ3ใช่ไหม1อะไรโจเป็นอะไรคุณเลขคูณผิดอีก 3.5 ก็ได้ 402.5 22ผ้าพับ1มี50เมตรบริษัทต้องการแจกพนักงานคนละ 2.25 เมตรจะแจกได้มากสุดกี่คนและเหลือเศษกี่เมตรทำยังไงขั้นที่1เอา50ตั้งหารด้วยรู้เรื่องของมันเรียนคือเข้าใจภาษาสุนัขเหรอเอาภาษาอิตาลีพอแล้วเอาแปลงข้างล่างก็ต้องเอาคูณ100เพราะมัน25มัน2ตัว0 2ตัวหารเดี๋ยวนี้เลยได้เท่าไหร่โอ้ยส่งขึ้นโซน่า22.45 22.42จ้า
็นยังตัดแจกพนักงานได้กี่คนเหลือเศษ2ส่วน9แบบนี้อันนี้รู้ว่าเศษคือ2ส่วน9จากตรงนี้พนักงาน1คนได้ผ้ากี่เมตรพนักงาน1คนได้ 2.5 เมตร 2.25 เมตรเพราะฉะนั้น2ส่วน9คูณ2ส่วน9คนก็เอา2ส่วน9คูณกับจ้าคำตอบเร็วๆเหนื่อยละหารเลขสิเอามือดินสออ่ะข้างๆก็มีกระดาษขาวซึ่งสังเกตไหมว่าหน้าข้างๆมีกระดาษขาวเนี่ยเนี่ยดูขาวๆตรงนี้เอาไปให้ทดเลขตอนที่สั่งทำหนังสือคณิตศาสตร์เหลือหน้ากระดาษขาวให้ทดเลขเธออย่าทดเลขในนี้เด็ดขาดเลยนะถ้าทำในข้อสอบเดี๋ยวมีเรื่องแน่ๆบอกคำเดียวเนี่ยเขาทำกระดาษขาวนี่ไม่ทดเลขอย่าทดเลขใส่ข้อสอบเชียวนะที่ชนชายนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะโดนเรียกพบเลยล่ะเศษยาง2ส่วน9คูณเศษ2ส่วน9คูณ 2.25 ได้เท่าไหร่นี่จะหมดชั่วโมงแล้วเนี่ย 0.5 เมตรเขียนไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นการบ้านคาบหน้ายาวนะข้อต่อไปข้อนี้นะครับเขาบอกว่าไงข้อใดเปรียบเทียบได้ถูกต้องแป๊บเดียวนะครับตอบข้อ2ใช่ไหม 4.001 น้อยกว่า 4.011 โอเค23ตอบ2แล้วอกแข็งกี่บาทคิดเร็วๆนี่เขียนเลขช้ามากเลยคิดได้แล้วลูกอ่านโจทย์แล้วก็เขียนเลย 12.25 คูณกับ6เท่ากับ73.5 บาทปกออนคิดยังไง 6.75 คูณ15คูณเดี๋ยวนี้เลยถูก 101.25 ฟังด้วยเอาราคาปกอ่อนกับปกแข็งรวมกันเอามาบวกกันได้เท่ากับเอาเนี่ยล่ะใช่ก่อนเธอไม่เห็นยากเลย50บวก25ได้75 3บวก1เป็น4ถูกเปล่าตอนนี้ก็10บวก7ก็เป็น17ได้ 174.75 ให้เงินไป500บาท500ตั้งจ้าแล้วลบด้วย 174.75 ได้เท่ากับ 325.25 อ้าวใครไม่ทันรอการบ้านเนี่ยก็จริงอยู่นะแต่ว่ามาช่วยทำแต่ดูว่างั้นอาจจะช่วยทำได้แค่นิดๆหน่อยๆเพราะเดี๋ยวต้องต่อวิชาอังกฤษละอ่ะ24ใครไม่เสร็จยกมือขึ้น25 24ใครไม่เสร็จต้องยกมือนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหนูต้องไปดูวิดีโอ1ชั่วโมงกับอีก42นาทีนะครับในวิดีโอตอนนี้ต่อนะครับ25พ่อมีเงิน500บาทแบ่งให้ลูก3คนเท่ากันแสดงว่าคุณจะต้องทำยังไงทีนี้อ่านก่อนนะและเหลือเงิน132แสดงว่าพ่อไม่ได้ให้เอา500ไปหาร3นะต้องรู้ก่อนเขาเหลือเงินต้องทำไมก่อนลบกับไร่ 132.5 แสดงพ่อแบ่งเงินจริงเท่ากับกี่บาท300เท่าไหร่300เท่าไร
เก่งมากหลังจากนั้นค่อยไปแบ่งให้ลูกจริงกี่คน3คนก็เขียนอย่างนี้แล้วก็หารด้วย3อาจจะส่วน3หรือหาร3แล้วแต่นักเรียนชอบแล้วก็เริ่มเลย3 1 3 3 2 6 3 2 6 3อะไรใกล้15ที่สุด3 5 15ง่ายจะตายก็ถามว่า3อะไรใกล้15จนก็3 5 15ก็ไม่พูดกันเลยคำตอบ 122.50 บาทเห็นไหมมันยากตรงไหนเธอต้องฝึกแบบมองเลขแล้วตัดได้อย่างเงี้ยจบข้อที่25ที่ได้ชนชายมั้ยเนี่ยกลับบ้านขยันกว่านี้หน่อยนะเข้าใจเปล่าเห็นคุณแม่มาฝากฝังกูก็รู้แล้วล่ะสายตาคุณแม่เราอ่ะมองออกแล้วล่ะตอนนี้โรงเรียนไม่มันความสนุกมันหมดละพอพ้นคริสต์มาสนี่ก็บ๊ายบายความสนุกจ๋าฉันลาก่อนแล้วเข้าใจยังต่อไปเตรียมสอบ26ข้อนี้ไม่มีอย่างอื่นทำกันตรงนี้แหละสอนมาแล้ว 0.25 เรียกว่าใครทำได้จุด025เรียกว่า25ส่วนอะไรเออก็แค่นี้เองไปไหนกันเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ได้ตอบข้อ3แน่นอนใจเย็นๆใจเย็นๆต่อไปทำยังไงต่อทำยังไงต่อมันต้องส่วนพันไม่ใช่ส่วนร้อยเข้าใจเปล่าว่าทำไมข้อ3ถึงผิดมันต้องส่วนพันทำยังไงต่อใครรู้25 1 25 4ก็กลายเป็นส่วนอะไร40นี่เขาเรียกว่าหลักส่วนพันไงคำว่าจุด025เราเรียกว่าหลักส่วนพันที่เคยเรียนมาแล้วอ่ะก็แปลว่าหารด้วยอะไรก็แปลว่าหารด้วยอะไร 1,000 ก็ไป25ส่วน 1,000 ไงลูกแล้วก็ทอนตรงเนี้ย25 1 25 25 4 100เติมสูตรก็เป็น1ส่วน40เข้าใจวิธีคิดยังหน้าต่อไปไม่รู้จะช่วยได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยอาจจะช่วยได้ถึงแค่ข้อ30ส่วนที่เหลือต้องไปทำเป็นการบ้านของจริงอ่ะต่อโจเร็วๆเอา31จุดอะไร25คูณ15เลยมันจะมีการฝึกการคูณกับการคิดไงจุด75ถูกต้องครับมาใครคิดไม่ทันไม่เป็นไรลูกเขียนเลยใครคิดไม่ทันเขียนเลยลูก 48.75 บาทเขียนเนี่ยเขียนให้เสร็จลูกแล้วตั้งจะเริ่ม28พร้อมกัน28ต้องง่ายๆคืออันนี้เจตนาจะฝึกเรื่องทักษะการคิดเลขคือนี่คิดเร็วพร้อมแล้วนะ28ง่ายๆเลยเอาอะไรตั้งเลย 17.5 ตั้งหารด้วย5เขาอยากจะรู้ว่าเนี่ยมีเงิน 17.5 เนี่ยซื้อเงาะเท่าไหร่กิโลละ5บาทก็ซื้อได้กี่โลถ้าก็เอาเนี่ยน่ะไปตั้งหารไงได้กี่โล 3.5 กิโลกรัมง่ายจะตาย3.55ถูกเปล่า5.35แล้วก็5.25 3.5 กิโลกรัมครูพยายามจะทำให้ถึงข้อ32แล้วกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ทำไม่ทันตอบข้อ4ถูกต้องถูกต้องโจก็ถามว่าไม่เท่ากับแปลว่าข้อใดผิดฟังทันใช่ไหมก่อนอื่นคุณก็รู้ว่าจุด34เรียกว่าหลักส่วนอะไรจุด34หลักส่วน100หรือหลักส่วนพันหลักส่วน100มันก็คือ34ส่วน100ศูนย์ตัวหลังไม่ดูข้อ1ถูกข้อ2ทำไมถึงถูกเขาก็เอา10คูณบนคูณล่างถูก34ส่วน100ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้17ส่วน50นั้นข้อผิดคือข้อ4 34 ต่อ3 34 เดี๋ยวๆใจเย็นๆข้อนี้ง่ายมากข้อนี้สอนเรื่องการเลื่อนการเลื่อนจุดใช่ไหมเดี๋ยวข้อ30คำนี้ก่อน A ส่วนอะไร 1,000 เท่ากับอะไรลูกหนูเขียนให้ทันลูก 43.61
จริงๆถ้าไปสอบสมองมันต้องไปเรื่อยๆเหมือนกับรันเกมคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดเธอหยุดเดินใช่ไหมฉางก็บีบสับประหลาดก็กดทับเธอก็ต้องไล่เธอไปเรื่อยๆในนี้มีศูนย์กี่ตัว1 2 3เธอก็นับไปสิ1 2 3ก็จะได้เท่ากับ4 3 6 1 0ตอบข้ออะไรโจตอบข้ออะไรข้อ3แล้วนี่โจตอบข้อ3เปล่า4เห็นยังไม่ต้องมาพูดเลยไม่ต้องมาพูดเป็น 10,000 เลยแค่นับเลื่อนจุดอ่ะ1 0 3ตัวเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จละเนี่ย1 2 3เอาหน้าข้อต่อไปอ่ะใครไม่ทันข้อนี้บ้างจะได้เหลือการบ้านแค่นิดเดียวไม่เห็นยากเลยต้นทุนไข่ไก่คือเท่าไรเขียนป้าย115บาทแกขายไปฟองละเท่าไร 1.25 แกขายไปกี่ฟองก็100คูณกับ 1.25 เท่ากับ125เห็นไหมทีนี้เลื่อน2ตัวเป็นละนี่ก็แค่เลื่อน2ตัว0 2ตัวก็เลื่อน2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่ากำไรเท่าไหร่อะไรมาลบกันจ้าเอา125ลบกับ115เท่ากับ10บาทตอบข้อ3กลัวอะไรกันเลขง่ายๆตอบข้อ32ก็ง่ายอีกนี่เขียนให้เสร็จยังโจมัวแต่มองที่อื่นไม่ต้องมามองหาเพื่อนโจสูงโจ้สูง 178.5 โจ้สูงกว่าจันทร์สรุปโจ้สูงเท่าไรบวกหรือลบบวกหรือลบลบสิเพราะว่าโจ้สูงกว่าจันทร์แล้วจันทร์ต้องเตี้ยกว่าต้องลบสิลบได้เท่าไรครับ169ถูก169เซนติเมตรต่อไปจันทร์เตี้ยกว่า 73.5แสดงว่า7สูงกว่าจันทร์ก็ต้องบวกหรือลบบวกเอา169ตั้งเพราะ7มันสูงกว่าก็ต้องบวกด้วย172เก่งมาก 172.5 ทำไมคิดไม่ทันกันงั้นมันยากตรงไหนอ้าวต่อไปเดี๋ยว33นะ34 35ไปทำการบ้านคราวหน้าจะเฉลย33 34 35กินเวลาอังกฤษไปเยอะแล้วเงียบรอแป๊บเตรียมภาษาอังกฤษครับไม้บรรทัดของดินสออยู่ชั้น2อ่ะหยิบสิรีบเขียนดิครับเพื่อนข้างลอกคำศัพท์จากเพื่อนข้างๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้เวลาคนที่ไม่ได้ทำคำแปลให้ทำตอนนี้ก่อนแต่คราวหน้าไม่ให้เวลาแล้วนะคราวหน้าตีอย่างเดียวนะก็บางทีพูดภาษาคนไม่ค่อยฟังใส่คำแปลตัวนี้ลูกหนูลอกจากคราวหน้าใครไม่ใส่คำแปลแต่คราวหน้าสุดจะไม่ต้องมีคำแปลลูกคราวหน้าสบายไปไม่ต้องมีคำแปลใส่เลย close แปลว่าอะไรปิดหรือชิดก็ได้ให้เวลาใส่ sidewalk อะไรทางเดินเดี๋ยวจะให้อ่านคนละข้อนะ apart แปลว่าแยกเกียร์เตอร์แปลว่ารวมเขาหน้าตรวจทีละคนจะได้รู้ว่าใครมันขี้เกียจให้รู้กันไปเลยประเภทมาเสียตังค์แล้วยังขี้เกียจเรียนอีกอันนี้กุ้มใจเลยเตรียมตัวคนที่หนึ่งอ่านก่อนหนึ่งโจอ่านเลยครับเราหนึ่ง close
่านตามครูฝึกข้อมาอ่านคนละข้อ cross อ่าน cross ปิดชิดต่อไม่คนเดียวเหมา1ให้หมด sideways เก่งมากลูก3 apart 4ฝึกเร็วลูก together รวมจริงปีชาน่าจะคล่องกว่านี้นะอาการน่าเป็นห่วง2เริ่มคอตตอนใครจะฝ้ายใครจะสำลีก็ได้ยวนให้ต่อเลยครับพิโลหมอนครับฝักบัวทอยเลทห้องน้ำต่อเลยครับคาเมล่ากล้องรีฟริจิเรเตอร์คนต่อไปเก่งFast เร็ว Very good คนต่อไป Furniture ก็แปลว่า Furniture หรือจะขามาเครื่องเรือนก็ได้ต่อไปหน้าต่างถูกต้องครับ Curtain ผ้าม่าน6 Cautious Curious เข่งขืมเอาใครเขียนจริงจังก็ได้ต่อไป Angry ต่อ Tired เหนื่อยคนต่อไปครับแก้วน้ำครับแก้วน้ำครับถ้วยก็ได้เอ้าต่อแท้งถังน้ำเพลก็ถังน้ำต่างกันตรงไหนแท้งน้ำมันจะเก็บน้ำใช้ส่วนเพลในข้อ4เป็นถังน้ำที่เป็นกระป๋องอ่ะหรือกระแป๋งอ่ะต่อไปกราสเซตแก้วจ้าข้อ A เขียนเป็นถ้วยก็ได้จริงๆแท้งน้ำเอาเป็นแท้งน้ำแล้วกันอันนั้นเรียนหลังข้อ B ช่วยเพิ่มคำว่าแท้งเข้ามาทับศัพท์ไปเลยข้อควายกระลันถังน้ำแบบประเภทแท้งอ่ะถังเก็บน้ำภาษาไทยเรียกถังเก็บน้ำไม่ใช่รถถังนะแท้งวันนี้เป็นถังเก็บน้ำส่วนเพลเป็นถังหิ้วน้ำเอาต่อไป8ลิกรั่วอ่านดังๆwatch ดูมันเป็น verb hold จับถืออ่ะได้ถือได้ contain บรรจุงานเข้าแล้ววิชานี้ก็ไม่เก่งคนต่อไปcamping แปลว่าอะไรไม่แปลว่าอะไรเร็วๆเดาค่ายลูกเสือแคมปิ้งแปลว่าอะไรตั้งค่ายหรือออกค่ายก็ได้แพ็กวอร์ดด้านหลังหาภาษาไทยมาให้ดีๆคนต่อไปเดทแปลว่าเสื้อแล้วก็วงก็เขียนยอหญิงด้วยนะเดทจะเป็นเสื้อผู้หญิงดีไซน์ออกแบบไดเวอร์คนขับรถเดินทาง travel เดินทางคราวหน้าใครไม่ทำมาล่วงหน้าครูฟาดแล้วนะเตือนแล้วนะไม่อยากตีเด็กด้วยไม้บรรทัดนะแต่ถ้าความดื้อก็ต้องโดนเพราะมันเสียเวลาเนี่ยเอาเวลามานั่งคูณเลขดีกว่าทำแค่นี้มาล่วงหน้า ทำหมดทั้งบทนั่นแหละลูกก็เดี๋ยวเสร็จนี้ต้องติวโอเน็ตต่ออีกวันนี้เลิกเที่ยงครึ่งนะถ้าใครจำไม่ได้รีบส่งไลน์บอกผู้ปกครองไม่ได้เลิกเที่ยงนะถ้าเกิดใครมีธุระอนุญาตให้ลากลับก่อนได้มีใครไม่เสร็จบ้างครับนาตาลีเตรียมอ่านบรรทัดที่1เริ่มได้take a big truck พอแล้วคนละ full stop บังเอิญได้อันสั้นคืออันสั้นคนต่อไปครับ take a comfortableทุกคนครับ comfortable แปลว่าสบายเขาบอกว่าไปหยิบ take แปลว่าไปหยิบไปเอามาเอารถบรรทุกมา1คันไปเอาบ้านหลังเล็กแสนสบายมา1หลังต่อครับพุทเดมทุกคนได้ยินยังก็เฉลยแล้วว่าพุทเดมอะไร to getter เอาปากกาแดงอยู่ไหนมาตรวจไอเด็กใหม่มีไม่เพิ่งมาครั้งแรกไม่เป็นไรในที่นี้ต้องมีดินสอยางลบแล้วก็ปากกาแดงไม้บรรทัดนะครับ
ไม่ของคุณของคุณเพิ่งมาไม่ได้ทำการบ้านก็อนุโลมกันไปส่วนนักเรียนเก่าเตรียมปากกาแดงมาตรวจเลยว่าข้อหนึ่งตัวเองเลือก Together หรือเปล่าถ้าเลือกก็ติ๊กถูกไปคนต่อไปครับอันนี้เขาอ่านจบแล้วนะ And what do you get คนต่อไปต้องอ่านว่า A motor home ทีนี้ต่อด้วยเพราะนี้ไม่จบ Off เขาบอกว่า motor home หรือรถยนต์ที่มีบ้านนั้นก็เป็นความสบายของอะไรครับของลายดูข้อ2ข้อ2ทุกคนเฉลยลาย home ของบ้านต่อครับ a complete kitchen ด้านหน้า a complete kitchen is that which แอนอะไรเร็วๆ stop แปลว่าเตาเขียนก่อนเร็ว stop แปลว่าเตา3ตอบอะไรหนูคิดเร็วๆ stop สระ a ตอบสามอ่ะเร็วๆ refrigerator เพราะว่าตู้เย็นใช่ไหมอยู่ในห้องครัว kitchen คนต่อไป most oven ก็แปลว่าเตาอบเขียนด้วยนะครับเตาอบไมโครเวฟถ้าเป็นรถบ้านสมัยใหม่ก็จะมีเตาอบ oven แปลว่าเตาอบสต๊อบนี่แปลว่าเตาไฟเตาที่คุณใช้ผัดผักพวกนี้ได้ไหมแฟคทอรี่แปลว่าอะไรเด็กๆโรงงานต่อไปคนต่อไปน้องภูมิอ่าน they have a small dining room tables seat called dinettes dining เขียนด้วยทานข้าวโต๊ะที่ใช้ทานอะไรครับทานข้าวรวมเก้าอี้เรียกว่าไดเน็ตนะครับไดเน็ตนี่ถ้าจะแปลว่าอะไรนะก็จะแปลเป็นโต๊ะทานข้าวเหมือนเดิมก็เลยไม่แปลแล้วกันเนาะแต่ว่าไดเน็ตก็คือมีโต๊ะกินข้าวกับมีเก้าอี้เรียกรวมว่าไดเน็ตคนต่อไปอ่าน they have living room ข้อ5เลือกอะไรมาข้อ5มี carpet furniture window curtain ใช่ไหมต้องเลือก furniture ถูกต้องครับอันต่อ such as coaches chairs and television of course คุณเข้าใจใช่ไหมทุกคนนับ1 full stop ต่อไปครับ come with complete bathroom motor home มาพร้อมกับห้องน้ำ complete นี่แปลว่าอะไรครับสำเร็จในนี้ก็แปลเป็นสำเร็จรูป along the highway อ่ะแปลไม่จำเป็น no need เขียนด้วยเพราะไม่จำเป็น no need ไม่จำเป็นขีดเส้น look for แปลว่าหาหนูจ๋าพูดถึง look for แล้วนะลูกแปลว่าหาไม่จำเป็นต้องหา rest room แปลว่าอะไรเด็กๆห้องน้ำ along แปลว่าระหว่างHighway แปลว่าทางหลวงทางหลวงทางที่รถมันวิ่งกัน4เลน5เลนไอ้โจอ่านจนถึงพับเบิ้มถึงไหนแล้วโจอะไรเขาเพิ่งอ่านแดนโนนิสเธอฟังคนถึงเขาเรียนเปล่าเนี่ยอ่านใหม่คุณโจ Time to watch upwash up แปลว่าล้างหรืออาบน้ำเอาคิดเป็นอาบน้ำล้างก็ได้อาบน้ำก็เว้นวรรคล้างได้เวลาอาบน้ำหรือล้าง no problem ไม่ปัญหาอ่ะคนหน้า the well equipped motor home has a shower some even have bathtub well นี่แปลว่าดี equipped นี่แปลว่าติดตั้งหรือติดอุปกรณ์เอาติดอุปกรณ์ก็ได้มอเตอร์โฮมรถบ้านรถที่มีบ้านติดอุปกรณ์มาดีจะมีอะชาวเวอร์แปลว่าฝักบัวบางคันซัมแปลว่าบางอีเวนแปลว่าทั่วบางคันทั่วไปก็จะมีบาทับคืออ่างอาบน้ำเขียนครูรอต่อครับ
When you tired แปลว่าเหนื่อยเมื่อคุณเหนื่อยต่อนะครับ Re-arrange the dinette or เขาบอกว่าอันนี้คุณเหนื่อย6เฉลย tired นะ just แปลว่าเพียงแค่ pull แปลว่าดึงโค้ชไม่ต้องแปลแล้วนะถ้าใครแปลก็แปลเป็นเก้าอี้นวม rearrange แปลว่าจัดใหม่จัดโต๊ะกินข้าวใหม่หรือแม่ก็เดินไปที่ห้องนอนได้เลยอ่ะคนต่อไปอ่านเลยครับอ่ะเขียนให้เสร็จก่อนได้คำว่าจัดใหม่ there are หรือ there ก็ได้ there sleeping accommodationwhole family อันนั้นเรียนจด accommodation แปลว่าที่พัก accommodation แปลว่าที่พัก whole แปลว่าหมดทั้งหมดก็จะมีที่พักให้ครอบครัวทั้งหมดไม่ต้องลบถ้าแปลคล้ายกันก็คือถูกต้องแล้วลูกอ่านต่อ you can use Natalie you can usemotorhome almost anywhere คุณใช้ motorhome ได้เกือบอ่ะเขียนด้วย almost แปลว่าเกือบ anywhere แปลว่าทุกที่ต่อคนต่อไป they produce electricity เขียน produce แปลว่าผลิต store แปลว่าเก็บไม่ใช่สโตร์ร้านค้านะมัน OIE คนละตัวกันนะผลิตอะไรได้เป็นของตัวเองแต่โอนแปลว่าด้วยตัวเองครูรอคือเวลาเรียนเนี่ยจดคำศัพท์กลับบ้านไปนั่งท่องNo need ไม่จำเป็น look for แปลว่าหา less room ห้องน้ำ along ระหว่างไฮเวย์ทางหลวงเนี่ยกลับบ้านไปฝึกท่องอย่างนี้เพิ่มหนึ่งให้จดจริงๆจะทำภาษาไทยให้แต่ว่าจะทำให้บทหลังๆบทแรกๆอยากให้ฝึกเป็นนักเรียนก่อนคนต่อไปครับ they have ถูกต้องครับผมทุกคนจดทันไหมตรวจทันไหม they have tank แปลว่ามีถังเก็บน้ำเพื่ออะไรบรรจุน้ำจืด fresh water น้ำจืดหลายแกลอนและน้ำเสียเอาไปถึง waste water ก่อน waste ที่แปลว่าเสียด้วย as well แปลว่าด้วยเจอ as well ไหมลูก as well มาด้วยกันแปลว่าด้วยwhen is time to go แปลว่าได้เวลาคนต่อไปอ่านเลยครับ when is time to goCamping or to just travel ว่าอ่านดีๆ travel ต่อ is by something beat motorhome beat แปลว่าเอาชนะเขาบอกว่าได้เวลาไปออกค่ายหรือไปตั้งค่ายไปกางเต็นท์นะเพียงแค่เดินทางอย่างมีสไตล์ nothing แปลว่าไม่มี beat แปลว่าเอาชนะมอเตอร์โฮมไม่มีอะไรที่เอาชนะมอเตอร์โฮมได้เขาก็พูดในความคิดของเขานะมีใครไม่ทันบ้างเขียนคราวหน้าตั้งใจแล้วนะเพราะว่าวันนี้ครูเข้าใจถ้าเด็กที่เรียนมาแต่เทอม1อะไรเงี้ยมันจะคุยกันง่ายหน่อยเทอม2ปรับตัวยากสู้ๆนะลูกอย่าท้อข้างๆมีเอิร์ธอยู่ ไม่ใช่ปีชาสาธิเกษตรสาธิเกษตรเหรอครูนึกว่าเป็นเด็กปีชาอยู่ใกล้บ้านอ๋ออยู่ใกล้บ้านครูก็ใจผิดนะเนี่ยถ้าเด็กสายเกษตรจะชิวๆไงเขาจะสอนแบบเย็นๆล่มๆไอ้ความโหดไม่ค่อยมีสอนล่มๆตายห่าพอดีเลยครูแข่งแม่งจะฆ่ากันตายอยู่แล้วหน้าห้องสอบมีดดาบอาวุธปืนแม่งพกได้แม่งพกไอ้นี่ชิวๆว่าแล้วปกติเด็กพีชานี่เรื่องอังกฤษเรื่องวิทย์นี่ไอ้เรื่องคณิตไม่เคยยอมใครดาราก็เหมือนกันเรื่องอังกฤษไม่เคยยอมใครนะสอนมาทุกปีอ่ะปกติแนะนำตนเองเรื่องแนะนำตนเองครูจะไม่อ่านในชั้นเรียนนะ
ราะเนื่องจากเพื่อนมาเรียนครั้งแรกปกติพวกนี้ต้องอ่านมาล่วงหน้าเช่น Will you introduce me to her ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหม B ก็ตอบว่า With pleasure ด้วยความยินดีทีนี้ในข้อ B จดเพิ่มนะครับว่าถ้า A ชมเขียนด้วย A เขียนคำว่าชมในวงเล็บเสื้อสวยวันนี้ A ชมว่าอุ๊ยเสื้อสวยจังเลยแล้วก็ตอบอะไรด้วยเหมือนกัน Wish pleasure เขียนเสื้อสวยหน่อยลูกเพราะข้อสอบคุณมีการสนทนาอยู่แล้วจ้าชมนะชมว่าเสื้อสวยจัง B ก็ตอบว่าอะไรได้เหมือนกัน With pleasure จำมาค่อยๆนิพนธ์บอกว่า May I introduce my friend Simon นิพนธ์ว่าเออฉันขอแนะนำเพื่อนชื่อไซมอนได้ไหมแล้วก็ทักว่าอะไร How do you do ใน B ก็ตอบทักไซมอนว่า How do you do หรือว่า Nice to meet you ก็ได้ฉันขอแนะนำตัวเอง May I introduce myself แนะนำตัวเองก็บอกชื่อตัวเองไปซะถ้าเราต้องการแนะนำว่า Alice meet my friend Mr. Simon ก็คือเราแนะนำ Mr. Simon ให้กับ Alice รู้จักเราแนะนำตัว Simon แล้วก็พูดอย่างนี้ Alice meet my friend Simon เนี่ยเราแนะนำ Simon นะหรือว่า Mr. Simon this is Alice นะครับอันนี้คือแนะนำ Alice นะมันชื่อมันสลับไปสลับมานี่อย่างงงนะคนที่แนะนำจะอยู่ข้างหลังเสมอนะเข้าใจไหมอันนี้แนะนำไซมอนอันนี้แนะนำอลิสสองประโยคนี้ไม่เหมือนกันอันนี้แนะนำใช่ไหมไซมอนให้อลิสรู้อันนี้แนะนำอลิสให้ไซมอนรู้อย่างที่เพื่อนพูดอันนี้จบเรื่องแนะนำตัวเองแล้วนะหัวข้ออันนี้เป็นหัวข้อใหม่ชื่อว่าการบายบายลาจาก see you again หรือว่า good luck see you later หรือ take it easy อันนี้คือการอำลาจากเข้าใจไหมครับกรณีถ้าเกิดเดี๋ยวก็เจอกันแล้วยกอย่างเช่นคุณแม่ลาเราตอนเช้าเนี่ยแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันก็บอกว่า see you around see you soon I'm been seeing you แล้วก็ so long พวกนี้แปลว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เจอกันทีนี้นักเรียนลาแบบหยุดยาวเอาพอกันนะ have a nice weekend ขอให้สนุกในวันหยุดจำไว้นะ have a บวกเวลาแปลว่าขอให้สนุก have a เช่น have a good time แปลว่าขอให้สนุกถ้าเขาบอกขอให้สนุกเราต้องตอบว่าอะไรครับ same to you ถ้าเขาบอกว่า please give my regard regard แปลว่าห่วงใยคิดถึงเขียนคิดถึงด้วยใต้ห่วงใยเพิ่มคิดถึงทำไงดีอ่ะพวกเธอยังไม่เป็นสิงโตกันเลยอ่ะมันเป็นแมวเมี้ยวอยู่เลยเป็นมิ้วน้อยๆกันอยู่เนี่ยแล้วคู่แข่งเธอมันอย่างกับเสืออย่างกับสิงเจ้ามิ้วน้อยๆทั้งหลายแหล่คราวหน้าไม่ได้นะคราวหน้าโหดๆมาเลยไอเอิร์ธมันเริ่มโหดละนาตาลีเริ่มโหดละนะใครยังไม่โหดไปให้มันโหดๆมาเยอะๆหน่อยนะอ่ะเริ่มทีละคนข้อหนึ่งเชิญมั่วโทมัสอ่านเลยโทมัสวิวยูYou introduce me to Morgan เขาบอกว่าโทมัสช่วยแนะนำช่วยแนะนำ Morgan ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยตอบว่าอะไร Hi Morgan this is Thomas ขีดเส้นลูกใครที่ทำข้อนี้มาก็กาถูกต่อไปจะมีวงเล็บคือเลือกเอานะต่อไปเอิร์ธลงมือได้ต่อไปอันที่สองภูมิเขาบอกว่าแนะนำสมชายให้แก่จอนใช่ป่ะเราต้องการแนะนำใครแนะนำใครก่อนสมชายก็บอก will you introduce อะไรครับสมชาย to จอนคนต่อไปสมชายรีบปิดไมค์เฟรนจอนเดี๋ยวหนึ่งเขาแนะนำใครเนี่ยอ่านโจทย์เปล่าเขาแนะนำใครเขาแนะนำสมชายบอกจอนmeet my friend สมชายแนะนำสลับคนหมดเลยเว้ยเอ้าตรวจก่อนตรวจซิกหน้าหมดเลยแนะนำสมชายโจทย์ให้แนะนำสมชายฮะเพราะงั้นตัวหลังเวิร์บสอนวิธีดูให้เวิร์บมันอยู่ตรงนี้ดูบนกระดานดูว่าตัวที่จะแนะนำใครอ่ะจะต้องอยู่ติดกับเวิร์บเช่นเนี่ยอยู่ติดกับเวิร์บสมชายเนี่ยอยู่ติดกับเวิร์บ meet เข้าใจยังจะแนะนำใครให้เอาตัวคนนี้แนะนำอยู่ติดกับกริยา
ไม่เป็นไรข้อ3เริ่มได้ครับตอบอะไรดีตอบ same to you ผิดแน่ same to you นี่แปลว่าขอให้สนุกต้องตอบว่าไม่ได้อ่านตอนทำหรือลาจากใช้ so long คนต่อไปลองทำ no see เปล่านะคุณรักไปขอให้โชคดีลองทำ no see ไม่ได้เจอกันนานเดี๋ยวไปตรงนี้ไม่ได้ใช้คุณรักดูดีที่สุดโจทย์ลวงขอโทษทีครับคราวนี้โจทย์มันไม่ใช่โจทย์ลวงใช้คุณรักถูกแล้วครับเดี๋ยวเจอกันบีว่าโชคดีอ่ะข้อ5หลับแล้วเมื่อเรียนเก่าคำลาแล้วมันหยุดคนจะพูดว่า Have a nice weekend อย่างเงี้ยถึงเรียกเป็นห่วงอ่ะต่อไปนะครับมาเรียนแกรมมาประจำวันนี้นะครับในคาบที่2 Can could Can เราจะใช้เมื่อเราต้องการขอร้องcould ก็เหมือนกันเช่นในการขอร้องให้ช่วยนะครับแค่กับ could เนี่ยติ๊กตีเส้นเสร็จเร็วๆลูกตีเส้นคำว่าแค่นขอร้อง could ขอร้องลูกแค่นเนี่ยมันจะใช้กับเพื่อนส่วน could นี่เราเขียนเป็นคำว่าสุภาพถ้าเราเน้นความสุภาพเตรียมตัวนะ would นี่ไม่ใช่การขอนะ would เป็นคำสั่งห้ามจดผิดนะวูดเป็นคำสั่งแค่นี้พอแล้วก็ขีดเส้นตรงนี้ can ยังใช้ในการขออนุญาตได้ด้วยเรียกว่าไม่เป็นทางการถ้าเป็นทางการต้องใช้ me เดี๋ยวค่อยเรียนเอาแค่นี้ก่อน can ขออนุญาตพอละเสร็จไหมครับหลัง can ต้องมี verb เสมอนะเช่น can swim could swim could help can I eat พวกเนี้ยเป็น verb เพื่อรู้ว่าเราจะขอทำอะไรเช่นขอให้เขาช่วยเหลือเรา could you help me ขอกินคุกกี้ก็ can I eat เป็นต้นหรือว่า I can eat แล้วแต่จบเรื่อง can แล้วนะครับ can ใช้ในการขอ would ใช้ในคำสั่งพูดตามครู can ขอ would สั่ง would สั่งแค่นั้นมีแค่นั้นละต่อไปที่ครูบอกว่าขอแบบเป็นทางการขีดเส้นคำว่า may I วายๆกระชุกกระชิงกระชิงกระชุกกระชิงทีนี้เมื่อ may ไหม must ใช้ในประโยคบอกเล่าแน่ใจก็ใช้ may ไม่แน่ใจใช้ไหมเชื่อมั่นมากใช้ must ทั้งหมดนี้แปลว่าทำปิดกาตรงนี้นะลูกน่าจะมี must ตัวเดียวที่แปลว่าต้องต้องใช่แน่ๆเขียนให้เสร็จก่อนมี I come in please ภาษาไทยขออนุญาตเขียนขออนุญาตไว้ข้างล่างครูไม่ได้พิมพ์ให้ก็ที่คุณเขียนจุดๆเข้าห้องหนึ่งกับสองมันจะงงๆหน่อยแต่สามสี่เครื่องต้องเดินแล้วนะงั้นแป๊บเดียวก็จะเที่ยงวันครึ่งชั่วโมงก็หมดคาบเรียนแล้วไม่ได้ลำบากไม่ได้ลำบนเลยหรอกต่อไปนะครับ must หรือ have to อยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะครับ must เนี่ยนักเรียนเขียนได้หรือว่าลงโทษ must ใช้เมื่อมีการลงโทษเช่นขับรถฝ่าไฟแดงโดนลงโทษมาโรงเรียนสายโดนลงโทษใช้คำว่า must ส่วน have to แปลว่าต้องอันนี้จะไม่ลงโทษเน้นไม่ทำก็ได้เขียนคำว่าทำไม่ทำไม่ตรงนี้have to จะทำหรือไม่ทำไม่มีใครว่าไม่ลงโทษแต่ must นี่ถ้าไม่ทำโดนลงโทษต่อนะ mustn't หรือ must not แปลว่าห้ามทำเด็ดขาดเ
ียนเลยว่าห้ามแล้วก็เด็ดขาดห้ามเด็ดขาดใช้มัดซึ่งทีนี้ข้างล่างเขียนตรงนี้ให้เสร็จก่อนที่จะเปรียบเทียบกับคำว่า doesn't have to หรือว่า don't have to นะคุณเขียนตรงนี้ให้เสร็จก่อนครับผมจะลุยข้างล่างสองอันนี้ครับใครเสร็จแล้วให้ระวังตรงนี้ให้ดีนะเดี๋ยวเอาให้ชัดๆแล้วกัน mustn't push กับ don't have to ตัว mustn't จะแปลว่าห้ามแต่ doesn't have to แปลว่าไม่จำเป็นต้องทำแต่จะทำก็ได้กี่เส้นเอาเหมือนกับนักเรียนจะพกล่มหรือจะไม่พกก็ได้ใช้ doesn't have toจะทำหรือไม่ทำก็ได้ใช้ doesn't have to แต่ must นี่ไม่ได้นะต้องทำนะห้ามปฏิเสธเห็นแล้วนะครับอ่ะดูหน้าต่อไปตัวภาษาไทยที่กูเขียนด้านหลังอ่ะเป็นตัวช่วยให้คุณเลือกคำแบบไม่ลำบากไม่ลำบนเตรียมตัวนะครับข้อที่1ทำพร้อมครูก่อนเพราะว่า 2.3 อ่ะผิดกันกระฉูดอย่างนี้ก็เตรียมปากกาตรวจไว้หน่อยนะลูกของเราก็เขียนคำตอบได้ไม่เป็นไรเพราะเพิ่งมาเรียนครั้งแรกเมื่อฉันยังเป็นเด็กฉันเคยสามารถชนะคุณแต่เดี๋ยวนี้แพ้เคยทำได้ในอดีตเราใช้ตัวไหนครับ can หรือ could could เป็นความสามารถในอดีตถ้าคุณอ่านมาคุณจะผมพิมพ์ตัวนี้ให้แล้วต่อไปขออนุญาตใช้อะไรใช้อะไร may ต่อไปวงเล็บ can ต้องเลือก may ไว้ก่อนอันดับ2คือ can เพราะว่าครูไม่ได้เขียนว่าเป็นทางการครูใช้แค่ว่าขออนุญาตได้2คำตอบทีนี้สุภาพและเป็นทางการต้องใช้คำว่าอะไรขอความช่วยเหลือ could เท่านั้นสังเกตไหมครูจะมีตัวภาษาไทยด้านหลังช่วยคุณถ้าไม่เป็นทางการหรือเรียบง่ายใช้คำว่าอะไรการขอแบบเรียบง่ายใช้แขน5ว่ายน้ำได้เป็นความสามารถใช้แขน6ทำอย่างนี้นะวิธีทำดูที่แอมชัวถ้าเกิดเจอข้อสอบสอบเรื่องความมั่นใจอย่าลืมติ๊กแอมชัวในห้องนะฮะติ๊กแอมชัวไว้หน่อยนะฮะใช้มีถ้าข้อสอบมีคำว่า am not sure ไม่มั่นใจในตัวเองใช้อะไรไหมอย่าลืมจบภาษาไทยก่อนว่ามั่นใจกับไม่มั่นใจนั้นชุดนี้ครูจะเฉลยเพราะมันยากนี่มันก็ไม่ยากหรอกแต่ว่านักเรียนอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์ leave เดี๋ยวเขียนให้เสร็จแต่ครูจะขึ้นข้อ8 leave แปลว่าย้ายหรือออกไปแต่วันนี้เอาไปว่าย้ายแล้วกันนะคุณช่วยย้ายโต๊ะให้หน่อยการขอร้องคนควรใช้คำว่าขอร้องคนใช้คำว่า could ถ้าไม่สุภาพก็ใช้คำว่า can นั้นมี2คำตอบเขียนแต่ต้องเลือก could ไว้ก่อนนะเป็นอย่างก้าวตอบอะไรครับเด็กๆขอยืมปากกาแบบเป็นทางการใช้ could เท่านั้นเซฟขอยืมปากขอคือจะให้เพื่อนยืมอ่ะเลนนี่ชื่อวงเล็บด้านหลังแปลให้ยืมเราอยากให้เพื่อนยืมปากกาเราอ่ะแต่เราเป็นเพื่อนกันไม่ต้องใช้ครูใช้แคนเพื่อนกันใช้แคนข้อนี้ไม่แน่ใจเธออาจจะอยู่ในบ้านแต่ฉันไม่เห็นเธอไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช้ใครไหมวงเล็บด้านหลังด้วยนะว่าไม่แน่ใจเธออาจจะอยู่ในบ้านแต่ฉันก็ไม่เห็นเธอก็แปลว่าเขาไม่แน่ใจคงจะอยู่ในบ้านมั้งแต่ไม่เห็นนะอย่างเงี้ยแสดงคนพูดแบบมั่วๆไม่แน่ใจใช้ไหมอันนี้แบบมั่นใจตัวเองมากเลยเพราะฉันอ่านมาแล้ว because I read it มั่นใจตัวเองสุดๆใช้
ไม่ใช่มีมั่นใจตัวเองสุดๆ yeah. มั่นใจสุดๆใช้ ซึ่งในครั้งนี้มันไม่ได้เขียนมัสข้างบนไงลูกศิษย์ก็เลยแบบไม่กล้าเติมกันจะมีมัสหลุดมาเอาตัวนี้ช่วยใส่มัสคือ3เล่นเปียโนใช้แขนช่วยไปบอกดีเลกมาเจอฉันหน่อยใช้ขูดขอกู้เงินไปลงทุนใช้ขูดไม่ใช่ขออนุญาตจะขอเงินเดี๋ยวหลังข้อ15เขียนคำว่ากู้เงินธนาคารอ่ะครูรอเรียบร้อยไหมหนูทำทุกข้อแล้วลูกต่อพ่อแม่ต้องถามมาเรียนเป็นไงบ้างนะเสียเงินซะขนาดนี้ต่อครับต่อไปนะถ้าเดือดร้อนใช้ must ไม่เดือดร้อนชิวๆใช้ have to เดี๋ยวครูจะทำแค่2ข้อรถยนต์หมด run out of เขียนที่แปลว่าหมดน้ำมันหมดละถ้าเกิดขืนไม่ยอมเติมน้ำมันตายแน่เลยใช้คำว่า mustHe is hungry แปลว่าอะไรหิวหิวก็ต้องกินข้าวใช่ไหมใช่มัดถ้าไม่กินก็แสบกระเพาะอ่ะตอบแค่2คำตอบครูให้เวลาพักสมองประมาณ3นาทีเดี๋ยวครูจะเฉลย3นาทีให้เวลาทำเป็นการพักสมองใครเข้าห้องน้ำได้เชิญครับเดี๋ยวจะมาเรียนยาวต่อเร็วๆที่กลับมาทำเพราะนายไม่ได้ทำอะไรโจกวนอยู่โจเดี๋ยวรอเพื่อนครับเดี๋ยวกูเขียนเฉลยให้ก่อนแล้วกันครับห้ามพิงประตูอ
ไลท์ลีนแปลว่าพิงดอประตูงงก็ we feel sleepy you don't ง่วงนอนมากก็ต้องไปนอนให้มันพอมันจะมัดเยอะหน่อยนะให้อย่าเพิ่งเออถูกแล้ว have many pet ก็ต้องให้อาหารมันไม่ให้มันก็ตายหมดบ้านอันนี้เขามีแม่บ้านดูด้วยนะว่าแฮสสะกดยังไงก็เลยตามความสามารถบ้านหรือไม่ก็ได้มีเงินเยอะจะถอนหรือไม่ถอนก็ได้จ้าไม่มีใครลงโทษใช่แฮสถูกฝนตกจะถือล่มไม่ถือล่มก็ได้ใช้Have to ต่อนะครับอากาศดีแป๊บหนึ่งนะจะใช้เป็นปฏิเสธเหรอได้ยวนให้จริงๆข้อนี้ตอบแค่ has to ก็ได้นะเอาเป็นเอาให้เดี๋ยวเป็น2คำตอบดีกว่าสบายใจเอาตรงนี้ก่อนแต่คำตอบที่ดีสุดคือ doesn't have toจบวงเล็บคำตอบที่2ด้วยเขาตอบถูกห้ามสูบบุหรี่ must not smoke เสร็จนะครับใครไม่เสร็จยกมือครับเพราะว่าจะให้อ่านทีละคนแล้วนะครับเสร็จนะครับลบนะครับอ่ะเริ่มได้ข้อ1 is a foreigner สมรัก meets him at the airport สมรักพูดว่าจอห์นเป็นชาวต่างชาติสมรักไปพบกับชาวต่างชาติก็คือพบกับจอห์นที่สนามบินสมรักถามอะไรไม่ทราบจอห์นตอบว่าฉันมาจากอังกฤษงั้นสมรักควรถามว่าอะไรครับเอาเลยก่อนดีครับ Hello Hey you Hi sir เอาตัวไหน Hello Where are you from ตรวจด้วยครับยกเว้นตั้งเรียนใหม่ไม่มีอะไรให้ตรวจเพราะว่าเพิ่งมาอ้าวใส่1ทุกคนต้องทำได้9เต็ม10นะครับถ้าต่ำกว่า9เต็ม10อันตรายแล้วนะครับ2ช็อปกิปเปอร์ต่อเลยทอมบอกว่าแปลว่าไม่เอาแล้วเขาบอกว่าจะเอาอะไรเพิ่มไหม Is there anything else บอกไม่เอาแล้ว That's all แปลว่าครบหมดแล้วตอนนี้2ตอบข้อ3ข้อ3ต่อเลยครับใช่ครับวันนี้สอนแล้วสุภาพใช้ may I 1ตอบข้อ2 4ครับใหม่หายป่วยหายไวๆเรียกว่า be better soon อ่านข้อ4 I hope she be better soon ตอบข้อ4ลูกนี่เขียนอย่าง be better soon แปลว่าหายไวๆข้อช้อยตัวเนี้ยวนซ้ำเยอะมากข้อ5ครับตั้งรออ่ะพูดว่าอะไร be careful 6ถูกต้องครับเราทำผิด sorry ช่วยเขียนตรงนี้เนี่ยนิดหน่อยนะครับเขียนตรงจดตรงนี้ครับสอบการขอโทษความผิดของเขาคือเอาเงินไปซื้อไอศกรีมแม่ให้ไปซื้อผลไม้ดังนั้นประเด็นคือขอโทษตอบข้อ1เก่งมากแจ็คโทรศัพท์ไปหาเดวิด
นี่มันขับรถซิ่งกันอย่างเงี้ยกูถึงว่าเวลาเดินบนถนนเนี่ยพวกเธอต้องระวังให้ดีเนี่ยผู้ปกครองหรือว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาขับรถเขาไม่ดูหรอกว่ามันมีเด็กข้ามถนนเหยียบปิ้นปั๊บปิ้นปั๊บอย่างเงี้ยแจ็คโทรศัพท์ไปหาเดวิดแต่เดวิดไม่อยู่จึงฝากข้อความไว้กับจิลนะครับวันนี้นักเรียนบทบาทสมมติเป็นจิลทำบันทึกถึงเดวิดโอเคเริ่มแล้วนะครับข้อ7โจข้อ1อ่านว่าอะไรไม่ใช่คำตอบเลยลูก Please call back at 0-8-0-2-5-7-9-4-4-9 โอเคครับตอบข้อ3 0อ่านเป็น0ถูกแล้วครับสัปดาห์ปัญญาดีต้องการกรอกข้อมูลลงในใบสมัครเข้าไปสมาชิกชมรมผู้มันเป็นประโยชน์จะกรอกข้อความอย่างไรขออนุญาตไปที่ข้อ8เลยนะครับหนูข้อ8ขอคำตอบเลยครับอะไรอ่ะชื่ออ่ะชื่อคืออะไรเร็วๆลูกข้อ8สักดาสักดาเรียกว่า first name ชื่อแรกเพิ่งก็บอกแล้วอ่ะ8ต่อข้อ3 9ครับ พระขนงใช่ไหมไฟ6 0รถพระขนงบางกอกต่อข้อ4ต่อไปกิจกรรม hobbyนี่นักเรียนดูบนกระดานตรงกิจกรรมอ่ะนักเรียนช่วยเขียนเป็น verb ing จำไว้นะกิจกรรมทุกอันใช้ verb ing เช่นเขียนคำว่าเช่นด้วยลูกว่ายน้ำเรียกว่าอะไรจ้าช่วยเขียนเป็นตัวอย่างไว้หน่อยเพราะมันเป็นช้อยคำถามประจำอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวจะเขียนสมุดจดการบ้านเนี่ยแนะนำเพื่อนคนนี้ด้วยนะใช้ตัวภาษาอังกฤษนี่แหละเพราะมันอยู่สุดท้ายที่ไม่ต้องเปิดไปเปิดมาแล้วเดี๋ยวเตรียมชุดคณิตพิเศษขึ้นมานะ